สวัสดีครับเรามาลุยแคลคูลัสต่อใน A-net นะครับเพราะจากคราวที่พักไปนะครับหรือจากคราวที่แล้วนะครับพอนก็อยู่ที่เรื่องของการหาค่าสูงสุดต่ำสุดนะครับจำได้นะครับฟังก์ชันเพิ่มดิฟ1ครั้งมากกว่า0ฟังก์ชันลดดิฟ1ครั้งน้อยกว่า0ที่สูงสุดหรือที่ต่ำสุดดิฟแล้วเท่ากับ0โอเคไหมครับหรือจะใช้การเปลี่ยนแปลงก็ได้นะครับสูงสุดก็คือเพิ่มไปเป็นลดต่ำสุดก็คือจากลดไปเป็นเพิ่มโอเคไหมครับเพราะนั้นตอนนี้เราก็มาลุยโจทย์ครับลองมาดูโจทย์นะครับตัวอย่างที่9ครับลองมาดูครับตัวอย่างที่9ตัวอย่างที่9นะครับตัวอย่างที่8นั้นเป็นแค่พื้นฐานนะครับจริงๆแล้วถ้าทำได้ก็ดีนะครับลองไปทำดูได้ลองมาดูที่ตัวอย่างที่9นะครับในหน้า28นะครับถ้าความชันของเส้นโค้งเห็นไหมเส้นโค้งนี่เรามีเส้นโค้ง y เท่ากับ x กำลัง4ลบด้วย2 x กำลัง2บวกด้วย kx ระบุด้วย4โดยที่ k เป็นจำนวนจริงคงที่ที่จุด x เท่ากับ2มีค่าเท่ากับ24บอกค่าต่ำสุดของ y มีค่าเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นการทบทวนเรื่องค่าต่ำสุดนะครับค่าต่ำสุดนะครับฟอนก็น่าจะเริ่มทำข้อสอบได้โอเคไหมครับตีความงานแรกคือต้องหา k ก่อนแล้วเราจะหา k ได้จากคำพูดไหนอะไรคือ24ครับอ่านให้ดีครับอะไรคือ24ครับนะตัวประธานเลยเนี่ยอยู่ข้างหน้าเลยความชันนะครับความชันคือ24ครับความชันคือ24เมื่อ x เท่ากับ2มันตรงนี้เนี่ยเราจะหา m ก่อนครับไอ้โทษทีหา k ก่อนครับจากคำว่าความชันความชันก็คือดิฟ1ครั้งแล้วแทน x ด้วย2มีค่าเท่ากับ24เนี่ยตัวนี้เป็นตัวช่วยในการหาค่า k ให้เราก่อนแล้วค่อยมาบรรเลงหาค่าสูงสุดต่ำสุดครับงั้นเราก็รีบดิฟสิครับ f ดัด x เลยครับเอาเส้นโค้งนี้มาดิฟครับเริ่มดิฟนะดิฟ x กำลัง4ก็คือได้อะไรครับ 4x กำลัง3มั้ยครับนะดิฟ 2x กำลัง2ก็คือได้ 4x มั้ยครับนะแล้วก็ดิฟ kx ก็ได้ k ดิฟ4ได้0โอเคมั้ยครับงั้นเสร็จแล้วเราก็แทนไปครับเห็นมั้ยแทน f ดัด x ด้วย24เมื่อแทน x ลงไปด้วย2นะครับแทน x ไปด้วย2 4คูณ2กำลัง3ลบด้วย4คูณด้วย2นะครับระบบด้วย k 2กำลัง3 8 8 8 3 24นะครับ24ลบอีก8เฮ้ยไม่ใช่8 4มัน32ใช่ป่ะเดี๋ยวโทษทีเขียนหน่อยนะครับอันนี้ได้2ยกกำลัง3ได้8 8 4 3 12แล้วลบด้วย8เพราะตรงนี้มันก็ได้24 24แสดงว่า k เป็น0ครับ k เป็น0นะครับเพราะถ้า k เป็น0แล้วเราก็มาเริ่มบรรเลงใหม่ว่าดังนั้น fx ของเราที่แท้จริงเนี่ยนะครับ fx ที่แท้จริงของเราก็คือ x กำลัง4ลบด้วย2 x กำลัง2แล้วก็บวกด้วย4แค่นั้นเองโอเคไหมครับได้แค่ตรงนี้นะครับเพราะ k เป็น0เพราะตอนที่เราจะหาสูงสุดหรือต่ำสุดเนี่ยถึงบอกว่ามันก็แล้วแต่เราบางคนจะใช้ดิฟเท่ากับ0ก็ได้แต่สิ่งที่อยากจะเสนอแนะเราคือการเขียนจินตนาการกราฟเพื่อไม่ต้องไปใช้ตรวจครั้งที่2เลยมันไม่ต่างกันเท่าไหร่ด้วยการเริ่มหา x ครับหา x ที่เป็นฟังก์ชันเพิ่มนะผมสอนในแคลเนี่ยจะพยายามเน้นในเรื่องของดิฟฟังก์ชันเพิ่มถ้าเราได้เพิ่มส่วนที่เหลือลดเขียนกราฟขึ้นลงได้สูงตกต่ำตกได้ทันทีเลยไม่ต้องมาใช้ดิฟครั้งที่2ครับเมื่อไงดิฟมันก็อันเดียวกันอยู่แล้วเพราะในที่นี้อ่ะดิฟแล้วจับมากกว่า0ครับนะครับฟังก์ชันเพิ่มดิฟแล้วจับมากกว่า0ลองดูครับดิฟแล้วได้อะไรครับดิฟ x กำลัง3ก็คือได้โทษทีดิฟ x กำลัง4ดิฟ x กำลัง4นั้นได้ 4x กำลัง3โอเคมั้ยครับดิฟ 2x กำลัง2ก็ได้เป็น 4x มั้ยครับแล้วก็ดิฟ4ก็ได้0เนี่ยจับมากกว่า0ครับดึงตัวร่วมครับดึง 4x เป็นตัวร่วมออกดึง 4x เป็นตัวร่วมออกก็เหลือ x กำลัง2ลบด้วย1มั้ยครับ x กำลัง2ลบด้วย1 4เนี่ยมันตัดทิ้งได้อยู่แล้วนะครับก็เหลือ x แล้วก็ตรงนี้ก็เป็น x ลบ1 x บวก1นะครับเสร็จแล้วเนี่ยตอนเขียนเนี่ยเว้นที่ไว้หน่อยนะครับเว้นที่ไว้เดี๋ยวเราจะได้จินตนาการกราฟนะครับเว้นที่ไว้นะครับนะเว้นที่ไว้นิดหนึ่งเพราะเราก็เขียนเส้นจำนวนไว้ข้างล่างเนี่ย
พื้นที่เพราะฉะนั้นเราก็ยังมีเลขลบ1แล้วมีเลข0แล้วก็มีเลข1โอเคไหมครับแล้วก็ขวามือสุดบวกลบบวกแล้วก็ลบโอเคไหมครับนะเราต้องการเนี่ยข้อนี้คือมากกว่า0มากกว่า0ก็คือตรงไหนครับเปิดที่เป็นบวกโอเคไหมครับเปิดที่เป็นบวกนะเพราะนั้นเปิดที่เป็นบวกเพราะฉะนั้นถ้าอย่างนี้เนี่ยไอ้ตรงที่เราระเลงอยู่นี่เป็นฟังก์ชันอะไรครับเป็นฟังก์ชันเพิ่มโอเคไหมครับสิ่งที่เราระเลงอยู่ตรงนี้เป็นฟังก์ชันเพิ่มแสดงว่าส่วนที่เหลืออยู่ก็คือต้องเป็นฟังก์ชันลดไหมครับโอเคไหมครับส่วนที่เหลือเป็นฟังก์ชันลดไอ้ตรงรอยต่อเนี่ยไม่สูงก็ต่ำนะครับตรงนั้นคือดิฟเราได้ศูนย์ถึงบอกบางคนก็ใช้ดิฟเข้าศูนย์มันก็แก้ได้สามค่าแต่มันต้องใช้ดิฟครั้งที่สองแต่ตรงนี้ผมใช้เพิ่มไปเลยแล้วก็เขียนกราฟออกมาเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้มีรอยต่อเกิดขึ้นนะครับมีรอยต่อเกิดขึ้นแล้วเราก็ลากเส้นกราฟสิครับขึ้นลงๆครับเริ่มด้วยคำว่าฟังก์ชันลดเพราะฟังก์ชันลดก็ร่วงลงมาครับร่วงถึงรอยต่อสูงถึงรอยต่อร่วงถึงรอยต่อสูงถึงรอยต่ออีกทีเห็นไหมเพราะเราก็จะได้ประเด็นที่น่าจะตอบไปแล้วโจต้องการหาค่าต่ำสุดหาค่าต่ำสุดเพราะเราต้องบอกก่อนว่าตรงไหนต่ำสมบูรณ์ตรงนี้ครับต่ำสมบูรณ์ตรงนี้ครับต่ำสมบูรณ์โอเคไหมครับตรงนี้คือต่ำโอเคไหมครับส่วนตัวเลขศูนย์นั้นจะได้ให้สูงเราไม่ได้สนใจมันนะครับเพราะโจทย์ต้องการหาค่าต่ำสุดแต่ตอนตอบไม่ใช่บอกเฮ้ยไปตอบลบหนึ่งเลยนะเพราะลบหนึ่งได้ตามไม่ใช่มันคือโจทย์ต้องการค่านะครับค่าในที่นี้ต้องเข้าใจนะครับคือค่าของฟังก์ชันนะครับค่าต่ำสุดหรือค่าสูงสุดนี่คือค่าของฟังก์ชันคือค่า y นะครับเพราะเราต้องลองเอา x ไปแทนนะครับแทนในเส้นโค้งนะครับเพราะว่า x เป็นลบ1ค่า y ได้เท่าไหร่แทนที่เส้นโค้งนะครับบางคนเข้าใจผิดไปแทนที่เส้นที่ดิฟแล้วก็เจ๊งอีกต้องแทนที่เส้นโค้งนะครับแทนที่เส้นนี้นะครับก็ได้เป็นลบ1ยกกำลัง4ลบด้วย2คูณกับลบ1กำลัง2ระบุด้วย4ลบ1กำลัง4ก็ได้1นะก็ได้อะไร1ลบ2บวกกับอีก4ก็ได้3นะครับถ้ามองเดียวกัน x เป็น1ได้ y เท่าไหร่1กำลัง4 2คูณ1แล้วก็บวกด้วย4เหมือนกันเลย1ลบ2บวก4ได้3เราต้องเอาค่า y ที่ต่ำสุดไปตอบนะครับเพราะข้อนี้ค่า y ต่ำสุดโอเคมันเท่ากันเราก็ตอบว่าค่าต่ำสุดนะครับค่าต่ำสุดก็คือ3โอเคไหมครับค่าต่ำสุดก็คือ3เนี่ยคือเรื่องสูงสุดต่ำสุดนะครับก็คงไม่ยากนะครับคงไม่ยากนะครับนะเพราะเราก็เขียนกราฟได้นะไอ้สูงต่ำๆนะครับอันนี้คือสิ่งที่น่าจะเอาไปเขียนให้เป็นนะครับโอเคนะนอกจากนี้แล้วลองเดี๋ยวลองดูอีกข้อ2ข้อนะครับลองดูตัวอย่างที่10ก่อนครับตัวอย่างที่10ตัวอย่างที่10เลยนะครับเสร็จยังครับอ่านโจทย์เลยครับโดนจีเลยนะครับตัวอย่างที่10นะครับเพิ่มลดนะสูงสุดต่ำสุดพอทำได้นะครับผมจะแนะพยายามเน้นว่าใช้ฟังก์ชันเพิ่มแต่บางครั้งบางคนสอนเนี่ยก็จะใช้เรื่องของดิฟเท่ากับศูนย์แล้วค่อยไปใช้ดิฟครั้งที่2ช่วยพิจารณาก็ได้อันนั้นก็ไม่ว่ากันนะครับลองดูตัวอย่างที่10นะครับตัวอย่างที่10นั้น fx ให้มาแล้วคือ ax กำลัง3บวกด้วย bx นะครับ ab เป็นจำนวนจริงนะครับโจทย์ต้องการหา gx ว่าโจทย์กำหนด gx คือ x กำลัง3บวกกับ f' x แล้วค่อยไปหาว่า g นั้นเป็นฟังก์ชันลดที่ไหนฟังก์ชันลดก็
เห็นมันดิฟแล้วก็จับน้อยกว่า0ปัญหาหลักข้อนี้ก็คือไอ้ fx นั้นให้ยังไม่สมบูรณ์ครับให้มายังไม่สมบูรณ์เพราะเราจะต้องไปหา fx ที่สมบูรณ์นะครับก็คือหา a หา b เพราะหา a หา b เนี่ยนะมันก็จะมีสองตัวแปร a กับ b ก็ต้องใช้2สมการนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยนี่แหละคือสิ่งที่ต้องตีความให้เป็นและพบบ่อยๆในการทำข้อสอบครับเดี๋ยวไปดูในชุดที่3เลยเจอสำนวนอย่างเงี้ยบ่อยมากเลยไอ้คำว่าค่าสูงสุดค่าต่ำสุดหน้าตรงนั้นหน้าตรงนี้เนี่ยนี่แหละคือสิ่งที่ต้องตีความนะครับวันตรงนี้เนี่ยช่วยนะครับช่วยขีดเส้นใต้ไว้เลยนะ f มีค่าต่ำสุด2พัดเท่ากับลบ2ที่จุด x เท่ากับ1ตรงนี้มันบอกอะไรกับเราบ้างครับบางคนรู้แต่บอกไม่หมดรู้ไม่หมดนะครับตรงนี้นะมันมี2เงื่อนไขนะครับเงื่อนไขแรกเนี่ยก็คือเรื่องต่ำสุดครับจะสูงหรือจะต่ำก็ได้จะสูงหรือจะต่ำก็ได้จำไว้เลยนะครับที่สูงสุดหรือที่ต่ำสุดดิฟแล้วเป็นไงครับดิฟแล้วต้องได้0นะครับใช่ไหมครับสูงสุดหรือต่ำสุดดิฟแล้วต้องได้0นะครับนี่คือประเด็นหนึ่งเพราะแต่ถ้าข้อนี้เนี่ยเรารู้เลยว่าดิฟแล้วได้0เนี่ยที่ x เป็น1ด้วยมันก็คือ f ดัด1ได้0อันหนึ่งละกับอีกอันหนึ่งครับต้องรู้แน่นอนเลยเหมือนเดิมครับไอ้ค่าลบ2เนี่ยคือค่าอะไรครับเมื่อกี้จำได้ไหมไอ้ค่าต่ำสุดหรือค่าสูงสุดคือค่า y มันค่าลบ2ก็คือค่า y นะค่า y เมื่อx เป็น1ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น f 1ต้องได้ลบ2ถูกไหมเนี่ยมี2เงื่อนไขพร้อมๆกันเลยนะครับนั้นค่าของมันเนี่ยคือค่า y แต่ที่สูงสุดหรือต่ำสุดต้องมีอันหนึ่งดิฟแล้วได้0ด้วยนะครับมีทั้ง2ประเด็นเลยเพราะใน2ประเด็นนี่แหละเป็นตัวช่วยในการหา a กับ b ให้กับเราก่อนครับอ้าวเริ่มเลยก็คือคำอันแรกเลยนี่เห็นไหมคำว่า f 1ได้2โทษทีได้ลบ2 f 1ได้ลบ2เนี่ยก็แทนลงไปได้แล้วครับนะแทน f x ด้วยลบ2ด้วย x เป็น1ก็ได้ a บวก b เห็นไหม a บวก b ได้ลบ2สมการที่1กับอีกอันนึงเนี่ยเอามาดิฟซะก่อนดิฟก่อน3 a x กำลัง2บวกด้วย b แล้วทำไงแทน x ไปด้วย1จับเท่ากับ0ใช่ไหมครับเพราะ0เท่ากับเอา1แทนไปก็ได้ 3a บวกด้วย b เหมือนกันเป็นสมการที่2ถูกไหม2สมการนี้ก็แก้ง่ายๆเลยครับลบกันเลยครับลบกันเลยครับเอา2ตั้งลบไป1กันแล้ว2ตั้งลบไป1 0ลบลบ2ก็กลายเป็น2มา 3a ลบ a ก็เหลือ 2a มั้ยเพราะฉะนั้น a ได้1มั้ยมัน a ได้1ก็ไปแทนใน2ครับเอ้ยเอาไปแทนใน1เอาไปแทนใน1ง่ายกว่านะลบ2เท่ากับ1บวก b เพราะ b ก็กลายเป็นลบ3มั้ยครับวันถ้าได้อย่างนี้ปุ๊บ fx สมบูรณ์ยังครับ fx ก็ต้องได้อะไรครับ1ก็เป็น x กำลัง3แล้วลบด้วย 3x มั้ยครับถ้าเราดิฟ1ครั้งหรือจริงๆเราก็มีที่ไว้ดิฟไว้อยู่แล้ว 3x กำลัง2ลบด้วย3ไหมครับโอเคไหมครับเราก็ไปสร้าง gx สมบูรณ์ยังครับดังนั้น gx ของเราคืออะไรครับ gx ของเราคือ x กำลัง3แล้วก็บวกด้วย f ดัดเนี่ยที่เราได้คือ 3x กำลัง2ลบด้วย3โอเคไหมครับโจทย์ต้องการให้เราหา x ที่เป็นฟังก์ชันลดหา x ที่ g เท่าที่หา x ที่ g เป็นฟังก์ชันลดหา x ที่ g เป็นฟังก์ชันลดก็คือทำไงครับดิฟ g 1ครั้งฟังก์ชันลดสโลปเป็นน้อยกว่า0ถูกไหมครับดิฟ g แล้วน้อยกว่า0นั่นเองงั้นเราก็ดิฟ g สิครับได้เลย 3x กำลัง2บวก 6x ป่ะน้อยกว่า0โอเคนะครับดิฟ3ได้0เราก็ดึง 3x เป็นตัวร่วมออกก็เหลือ x บวก2มั้ยโอเคไหมครับเขียนเส้นจำนวนอันนี้เราไม่ต้องสูงสุดต่ำสุดนะครับเพราะต้องการแค่ฟังก์ชันลดอย่างเดียวก็มีลบ2ก็มี0บวกลบบวกน้อยกว่า0เปิดที่เป็นลบถูก
ะครับเปิดที่เป็นลบเพราะเราก็ตอบ x ได้แล้วคือลบ2ถึง0ก็คือข้อ4นะครับเป็นคำตอบนะอันนี้ก็เกี่ยวกับฟังก์ชันสูงสุดต่ำสุดเพราะตีความสิ่งที่อยากจะเน้นคือการตีความนะค่าสูงสุดหรือค่าต่ำสุดดิฟไอที่จุดสูงสุดต่ำสุดดิฟเราได้0ไอค่าของมันก็คือค่า y นะ x นั้นๆด้วยต้องได้ทั้ง2ประเด็นนะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวทำในโจทย์เสริมอีกข้อหนึ่งนะครับก็คือ ก็คือข้อหนึ่งลองดูข้อหนึ่งนะครับเห็นไหมครับลองดูข้อหนึ่งนะครับถ้าใครเสร็จแล้วนะครับเตรียมตัวข้อหนึ่งเลยนะครับข้อ1กำหนด fx มาให้ไม่สมบูรณ์เหมือนกันโอเคไหมครับแล้วเขาบอกว่า x เท่ากับลบ2เป็นค่าวิกฤต f 2แดดของลบ1เท่ากับ6แล้วข้อใดต่อไปนี้ถูกในช้อยเนี่ยจะบอกฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันลดสูงสุดตรงไหนต่ำสุดตรงไหนเพราะถึงบอกที่ดีที่สุดเนี่ยถึงบอกถ้าเราเริ่มที่ฟังก์ชันเพิ่มไปปุ๊บการวิเคราะห์ที่เหลือนี่สบายมากจะสูงจะต่ำตรงไหนก็แล้วแต่ข้อนี้เนี่ยเราต้องเริ่มด้วยการหา b หา c ก่อนนะหา b หา c ก่อนนะครับข้อ1นะครับในหน้า29เนี่ยในชุดที่3นะครับข้อ1นะในหน้า29นะครับfx x กำลัง3บวก b x กำลัง2บวก 4x นะครับไอ้ x เท่ากับลบ2เป็นค่าวิกฤตตรงนี้บอกอะไรกับเราครับก็คือบอกแล้วเมื่อกี้ก็ให้นิยามแล้วค่าวิกฤตหรือจุดวิกฤตจุดวิกฤตมีอะไรเกิดขึ้นจุดวิกฤตก็คือมีค่าดิฟแล้วได้0เหมือนกันนะครับดิฟแล้วได้0เหมือนกันแล้วดิฟแล้วแทน x ด้วยอะไรครับลบ2แล้วข้อนี้ก็มีดิฟครั้งที่2ด้วยดิฟครั้งที่2แทน x ด้วยลบ1มีค่าเท่า6 2เงื่อนไขนี้แสดงเป็นตัวช่วยในการหา b กับหา c ให้กับเราโอเคไหมครับเพราะเราต้องหา b หา c ก่อนอ่ะเพราะเราก็เริ่มดิฟเลยสิครับเริ่มดิฟเลยครับตรงนี้วิกฤตนะตรงนี้บอกวิกฤตให้กับเรานะครับอ่ะดิฟก่อนเลยครับ 3x กำลัง2 2bx ไหมบวก c นะครับแล้วแทนลงไปด้วย0เมื่อ x มีค่าเท่าลบ2ได้เลยครับเนี่ย4 4 3 12ลบด้วย 4b แล้วบวกด้วย c นะครับหรือบางคนจะโยกให้สวยก็ได้เป็น 4b ลบ c เท่ากับ12เห็นไหมครับสมการที่1อีก1สมการก็เอา f ดัดเนี่ยมาดิฟต่อดิฟครั้งที่2ครับดิฟครั้งที่2ต่อดิฟครั้งที่2ก็ได้แล้วครับ 6x ใช่ไหมครับ 6x แล้วก็บวกด้วย 2b ดิฟ c ได้0โอเคไหมครับแล้วก็แทนลงไปด้วย6เมื่อ x นั้นเป็นลบ1เป็นลบ6บวก 2b วันย้ายไปก็12นี่2b ได้12เพราะ b เดียวก็ได้6ป่ะเพราะ b ได้6ก็ไปแทนใน1โอเคมั้ยเอาไปแทนใน1นะครับ b ได้6 6 4 6 4 24 24 - c เท่ากับ12ย้าย c มาฝั่งนี้เอา24ไป12 - 14นะครับเอาเท่าที่12ไป - 24ก็เหลือ12 c ได้12นะครับวัน c ได้12เพราะฉะนั้น fx ได้ยังครับ fx ก็คือ x กำลัง3บวกด้วย6 x กำลัง2แล้วบวกด้วย12 x นะครับได้ fx แล้วเมื่อได้ fx แล้วเห็นว่าถึงว่าโจทย์ต้องการเรื่องสูงสุดต่ำสุดเพิ่มลด
เราก็เริ่มด้วยฟังก์ชันรถดีที่สุดนะครับวิเคราะห์ได้รวดเดียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มหาก่อนหา x ที่เป็นฟังก์ชันเพิ่มหรือจะลดก็ได้นะครับฟังก์ชันเพิ่มหรือฟังก์ชันลดก็ได้เอาฟังก์ชันเพิ่มนะครับเพราะฟังก์ชันเพิ่มเนี่ยก็คือทำไงดิฟ1ครั้งแล้วจับมากกว่า0ถูกมั้ยครับดิฟ1ครั้งแล้วจับมากกว่า0นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ดิฟ1ครั้งแล้วได้อะไรล่ะจริงๆเราก็มีผลดิฟแล้วหรือจะเราจะดิฟใหม่ก็ได้ก็ได้เป็น 3x กำลัง2บวกด้วย 12x แล้วบวกด้วย12โอเคมั้ยครับ3พรอย่างต่ำก่อน3 4 12แยกตัวประกอบเห็นไหมครับนะเออถ้าอย่างนี้โอ้ไม่เป็นไรก็เขียนลบสองสองที่ไปเลยบวกลบบวกโอเคไหมครับตีความเสร็จแล้วพิจารณาอย่างทองแท้วันพิจารณาอย่างทองแท้เนี่ยไม่มีครับตัวเลขที่อยู่ระหว่างลบสองถึงสองเหมารวมที่เดียวครับมองไหมครับยุบเป็นแบบเดียวมามันแสดงว่าข้อนี้เนี่ยไอ้ที่เราละเลงได้นี่เป็นฟังก์ชันเพิ่มถูกไหมเพราะเรากำลังมองที่ฟังก์ชันเพิ่มอยู่โอเคไหมครับตรงนี้ก็เป็นฟังก์ชันเพิ่มนะครับแสดงว่าเพิ่มตลอดเลยยกเว้นที่จุดเดียวคือลบสองและที่ลบสองเป็นวิกฤตถ้ามองให้เป็นลบสองเป็นวิกฤตเพราะฉะนั้นแสดงว่าข้อนี้คำตอบก็คือข้อหนึ่งครับมีแต่ฟังก์ชันเพิ่มนะเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือข้อหนึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องมีแต่ฟังก์ชันเพิ่มนะครับมันปัญหาเนี่ยไอ้ข้อนี้ที่อยากทำเนี่ยก็คือต้องดูตรงนี้ด้วยบางทีเนี่ยพวกเราไปแก้สมการหรือแก้สมการเนี่ยมันได้ลบสองเราไปใช้ครั้งที่สองต่อมันก็วิเคราะห์ไม่ออกด้วยนะครับดิฟครั้งสองได้ศูนย์อีกต่างหากนะครับเพราะฉะนั้นอันนั้นก็เริ่มมีปัญหาเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องกราฟนี่ตีประเด็นได้ชั่วเลยนะครับปัญหาเนี่ยบางคนจะมองอย่างนี้ก็ได้นะครับโดยที่ไม่ใช้วิธีสุ่มสี่สุ่มห้าใช้คุณสมบัติกำลังสองคุณสมบัติกำลังสองมีบอกว่าอะไรมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์แต่สิ่งที่เราแก้ได้อยู่ในขณะนี้คือมากกว่าศูนย์เพราะนั้นมันก็ต้องมียกเว้นอยู่กรณีเดียวคือยกเว้นที่กรณีที่มันเท่ากับศูนย์อยู่ถูกไหมเพราะยกเว้นในกรณีที่มันเท่ากับศูนย์อยู่ก็คือ x นั้นก็ต้องไม่เท่ากับเลขลบสองเลขเดียวนึกออกไหมครับนะอันนี้คือเป็นประเด็นที่บางคนมองอีกมุมมองอีกหนึ่งมุมมองแต่บางคนถ้าใช้วิธีสุ่มสี่สุ่มห้าใส่ตัวเลขดักลงไปก่อนเลยคำตอบก็ได้ออกมาเหมือนกันนะครับอันนี้คือข้อนี้คืออยากจะเน้นนะครับแล้วชุดที่3เนี่ยผมขอฝากการบ้าน1ข้อก็คือข้อ11นะครับข้อ11นะครับการบ้านในชุดนี้ฝากข้อ11ลองไปคิดนะครับขั้นต่ำที่เราจะมาเฉลยต่อนะครับ โอเคนะครับหลังจากนี้แล้วเราก็มาเอาไอ้เรื่องสูงสูงต่ำๆเนี่ยมาประยุกต่อในโจทย์ประยุกต์นะครับในโจทย์ประยุกต์โอเคไหมครับในโจทย์ประยุกต์พร้อมยังครับเพราะในโจทย์ประยุกต์สูงสุดต่ำสุดวิธีการแก้ปัญหามีอยู่มีด้วยกัน3สเต็ปนะครับ3ขั้นตอนนะครับ3ขั้นตอนนะครับลองเลยนะครับเพราะโจทย์ประยุกต์สูงสุดต่ำสุดมีการขั้นมีวิธีการทำเนี่ย3ขั้นตอนขั้นตอนที่1อ่านโจทย์แล้วจับความให้ได้โจทย์ต้องการอะไรสูงสุดหรือต่ำสุดให้กำหนดสิ่งที่โจทย์ต้องการสูงสุดหรือต่ำสุดดังกล่าวให้เป็นค่า y ผมเขียนสั้นๆนะให้เท่ากับค่า y นะครับเสร็จแล้วอันที่2สร้างสมการ y ให้อยู่ในรูป x ให้ได้แน่นอน x คือใครx ก็คือตัวที่มีความสัมพันธ์กับ y หรือไม่ก็เป็นตัวที่โจทย์ถามหานะครับ x นั้นเป็นตัวที่เราสมมุติขึ้นมาตัวที่มีความสัมพันธ์กับ y หรือเป็นตัวที่โจทย์ถามหาเพราะบางทีเนี่ยโจทย์มันถามอะไรสมอาจจะสมมุติตรงนั้นแหละครับเป็น xแต่ต้องไม่ใช่เรื่องสูงสุดต่ำสุดนะไอ้สูงสุดต่ำสุดนั้นต้องเป็นค่า y นะครับเสร็จแล้วขั้นที่3เนี่ยหาค่าสูงสุดหรือต่ำสุดได้ด้วยการหยิบ y นั้นมาดิฟแล้วเท่ากับ0ตรงนี้ไม่ต้องไปเพิ่มลดแล้วหยิบมาดิฟแล้วเท่ากับ0ได้เลยนะครับหยิบมาดิฟแล้วเท่ากับ0ได้เลยโอเคนะครับเอาละลองมาดูสัก2
ข้อนะครับในตัวอย่างที่11เห็นไหมครับตัวอย่างที่11เอาเริ่มเลยครับในตัวอย่างที่11ในการผลิตสินค้าชนิดหนึ่งของบริษัทแห่งหนึ่งเสียค่าใช้จ่ายหน่วยละ 0.2 x บวกด้วย4บวกด้วย400ส่วนด้วย x บาทรัฐบาลเก็บภาษีอีกหน่วยละ22บาทบริษัทขายหน่วยละ400ลบ 2x บาท x หมายถึงจำนวนหน่วยที่ผลิตต่อเดือน x คือจำนวนผลิตต่อเดือนนะถ้าจะให้ได้กำไรต่อเดือนมากที่สุดบริษัทจะต้องผลิตสินค้านี้เป็นจำนวนเท่าไหร่เห็นไหมงานแรกเลยเนี่ยถึงบอกว่าอ่านหนึ่งรอบอย่างรวดเร็วอ่านเสร็จแล้วต้องตีให้ได้ว่าใครคือวายครับจับประเด็นได้ยังใครคือวายครับคือสิ่งที่โจทย์ต้องการสูงสุดหรือต่ำสุดถูกต้องไหมครับมันตรงไหนล่ะข้อนี้คืออะไรกำไรต่อเดือนไหมครับถูกไหมครับกำไรต่อเดือนถูกไหมถ้าจะให้ได้กำไรต่อเดือนมากที่สุดเห็นไหมคำว่ามากที่สุดจะต้องผลิตเท่าไหร่เห็นไหมเพราะ Y คือกำไรครับแต่ต้องกำไรต่อเดือนด้วยนะเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องนี่คืองานขั้นตอนที่หนึ่งงานขั้นตอนที่2เราจะต้องสร้างสมการ y ให้อยู่ในรูป x ข้อนี้ง่ายครับง่ายเพราะอะไรครับง่ายเพราะว่าโจทย์กำหนด x แล้ว x คือจำนวนหน่วยที่ผลิตต่อเดือนหรือเนี่ยคือตัวที่โจทย์ถามด้วยและจากข้อมูลที่ให้มาเนี่ยคิดว่าเราจะสร้างสมการกำไรได้ไหม 0.2 x บวก4บวก400ส่วน x นั่นคือค่าใช้จ่ายต่อหน่วย22บาทก็ภาษีต่อขายไปก็400ลบ 2x มี x ติดอยู่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นข้อนี้ง่ายๆเลยเราสร้างสมการกำไรด้วยอะไรขายลบทุนหรอครับถูกไหมครับเราสร้างสมการด้วยคำว่าขายลบทุนถูกไหมครับขายไปเท่าไหร่ล่ะ400ลบ 2x ทุนน่ะ 0.2x บวกด้วย4บวกด้วย400ส่วนด้วย xยี่สิบสองบาทก็ต้องถือว่าทุนด้วยนะครับเสียค่าจ่ายเสียภาษีเนี่ยถือว่าเป็นทุนนะครับเพราะจากข้อมูลตรงนี้เนี่ยก็กลายเป็นกำไรถูกต้องยังเนี่ยบางคนคิดอย่างเงี้ยอันนี้คือกำไรเกือบถูกนะครับยังผิดครับผิดนิดนึงไอ้พวกนี้มันต่อหน่วยทั้งนั้นเลยขายต่อหน่วยต้นทุนต่อหน่วยภาษีต่อหน่วยแต่เดือนนึงนั้นเราไปผลิตทั้งหมดกี่หน่วยครับ x หน่วยเพราะฉะนั้นแสดงว่าทั้งกลุ่มตรงนี้เนี่ยสุดท้ายต้องคูณด้วย x ด้วยนะครับไม่นั้นเดี๋ยวสมการเพี้ยนนะครับไม่นั้นเดี๋ยวสมการเพี้ยนโอเคไหมครับเพราะถ้าอย่างนี้เราก็สร้างสมการ y ขึ้นมาได้แล้วใช่ไหมรวมข้างในก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวค่อยคูณ y เข้าไปที่หลังเอ้ยคูณ x เข้าไปที่หลังนะครับเปิดวงเล็บออกมาโอเคไหมครับเปิดวงเล็บออกมาถ้าเปิดวงเล็บออกมาตรงนี้ก็ลบ 0.2x ลบ4ใช่ไหมลบ400ส่วน x แล้วก็ลบอีก22โอเคไหมครับเป็นลบหมดเลยเพราะฉะนั้นแสดงว่า400ไปลบออกจาก22ก็เป็นเท่าไหร่ครับ300เท่าไหร่378ใช่ไหมครับ378นะครับตัวเลขหมดอ๋อมี6มี4ด้วยนี่บวกเข้าไปอีก4นะครับก็เป็น380เดี๋ยวถูกป่ะมี4มี22อ๋อไม่ใช่มันต้องลบ4อีกตัวนึง374นะครับต้องเป็น374กำลัง1กำลัง1ก็เหลือลบ 2.2x โอเคไหมครับแล้วตัวนี้ก็เป็นลบ400ส่วนด้วย x แล้วคูณ x เข้าไปครับ
374x ลบด้วย 2.2x กำลัง2นี่เราได้สมการ y แล้วเสร็จแล้วขั้นที่3ทำไงครับขั้นที่3เราต้องการ y มากสุดกำไรมากสุดต้องการ y มากสุดหรือกำไรมากสุดก็คืออะไรดิฟแล้วเท่ากับ0นะครับดิฟแล้วเท่ากับ0ได้เลยครับเพราะข้อนี้ดิฟแล้วได้0ได้อะไรออกมาเนี่ย374ลบด้วย 4.4x นะครับเนี่ยย้ายไปครับ 4.4x ได้374เพราะ x เดียวก็374หารด้วย 4.4 ก็ปัด0 3740หารด้วย44แหม44น่า11ไหม11 4เติม0ด้วยนะโทษที11 3 11 4 4 4 0เอาไม่4หาร4 4 8 3 2ว่ะตามหลักต้อง4 8 5 4 10นี่เราได้แล้วครับต้องผลิตทั้งหมด85หน่วยต่อเดือนครับเดือนหนึ่งต้องผลิต85ถึงจะได้กำไรมากที่สุดนี่คือกระบวนการในการคิด3ขั้นใหญ่ๆ Y คือสิ่งที่โจทย์ถามหาสูงสุดหรือต่ำสุดก็ได้นะต้องอย่างใดอย่างหนึ่งสร้างสมการ y ให้ได้ในรูปของ x ตัวแปรเดียวนะครับแล้วก็หาค่า y สูงสุดก็ดิฟ1ครั้งจากเท่ากับ0นะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองดูข้อต่อมานะครับก็คือตัวอย่างที่12นะครับตัวอย่างที่12ต้องลองอ่านโจทย์แล้ววิเคราะห์โจทย์ให้ได้ก่อนนะครับว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการสูงที่สุดหรือต่ำที่สุดเนี่ยมันคืออะไรนะครับแล้วก็สัมพันธ์ยังไงกับ x ตอนข้อนี้ก็อยู่ตรงที่เราจะสมมุติ x ยังไงข้อนี้เห็นมั้ยว่าไม่มีการกําหนด x มานะครับไม่มีการกําหนด x มานะครับจะค่อนข้างที่จะต้องสมมุติ x ขึ้นมาเองครับสมมุติ x ขึ้นมาเองนะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกสามเหลี่ยมหน้าจั่วรูปหนึ่งเดี๋ยวเราก็วาดหน้าจั่วขึ้นมานะครับมีฐาน50ฟุตสูง60เขาต้องการให้เราหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้ามากที่สุดที่บรรจุในสามเหลี่ยมโดยที่มีด้านหนึ่งเป็นฐานด้านหนึ่งอยู่ที่ฐานของสามเหลี่ยมนะครับเนี่ยต้องการผู้แรกในที่นี้กำหนดเป็น A B C D ก็ได้ต้องการสี่เหลี่ยมเพราะข้อนี้เนี่ยต้องการพื้นที่มากที่สุดแสดงว่า y ก็คือพื้นที่สี่เหลี่ยม A B C D โอเคไหมครับเนี่ยแล้วเราจะสมมุติให้ x เป็นอะไรดีนะ x เป็นอะไรดีเพราะที่บอกเราทำกับเพื่อนทำก็อาจจะมีมุมมองต่างกันก็ได้นะครับอาจจะมีมุมมองที่ต่างกันแต่ถ้าข้อนี้มองให้ดีแล้วเนี่ยเราสมมุติเป็นเพื่อนเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับเพราะมันสมมาตรกันซ้ายขวานะครับเพราะข้อนี้เนี่ยจะสมมุติแค่ตรงเนี้ยเป็น x นะครับหมายถึงว่ากว้างก็ 2x โอเคไหมกว้างก็ 2x ส่วนยาวเนี่ยเราไม่รู้อาจจะสมมุติตัวแปรนึงก่อนก็ได้เป็นแซดอย่าไปสมมุติ y นะครับเพราะ y นั้นเราสมมติแล้วเป็นพื้นที่เพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยพื้นที่ที่ได้ก็คือเอา x มาคูณกับ z นะครับเอา x มาคูณกับ z นะแล้วการสร้างสมการ y มันต้องอยู่แค่ตัวแปรเดียวมันต้องอยู่ในรูป x อย่างเดียวมาอยู่ในรูป z ไม่ได้ถูกไหมครับถ้าอย่างนี้ไม่ตรงประเด็นนะไม่ตรงประเด็นนะครับเพราะเราจะทำไงให้มันอยู่ในรูปตัวแปร x เดียวเพราะนี่แหละคือความยากของข้อสอบอันข้อนี้เราไว้แก้ด้วยสามเหลี่ยมคล้ายเดี๋ยวผมกำหนดยี่ห้อกันนะ a b c d อ่ะ d แล้วก็ e f แล้วก็ g สามตัวเข้าไปมองให้ดีครับมองให้ดีว่า
สามเหลี่ยม EFG เป็นสามเหลี่ยมคล้ายกับสามเหลี่ยม BDG นะครับเนี่ยเราจะใช้กฎของสามเหลี่ยมคล้ายช่วยหาช่วยจัดแซดให้อยู่ในรูปของ X ครับช่วยจัดแซดให้อยู่ในรูปของ X เนี่ย X ฐานเนี่ย50นะครับ X ฐานเนี่ย50ไอ้ตรงเนี้ยเอาไปแล้ว X คำถามว่าตรงนี้เหลือเท่าไหร่ได้ไหมได้สิครึ่งหนึ่งก็25ไอ้ตรงเนี้ยไปแล้ว X ที่เหลือก็25ลบ X ไหมครับถูกไหมครับเหลือ25ลบ X ไหมครับนะเพราะถ้าอย่างนี้เนี่ยเราก็คำว่าสามเหลี่ยมคล้ายช่วยเราทำไงครับเราต้องการมุ่งประเด็นแซดครับว่าเราเอาด้าน D BD BD ส่วนด้านที่เรารู้อีกด้านหนึ่งนี่ครับด้าน DG ไปเทียบกับสามเหลี่ยมอีกรูปหนึ่งรูปใหญ่ไปเทียบกับสามเหลี่ยมรูปของ EFG ขึ้นมาซะ EFG ก็คือถ้าไปเทียบด้านกันแล้วก็ต้องเป็น EF แล้วส่วนด้วย FG โอเคไหมครับมองไหมครับแค่นี้ช่วยแล้วช่วยเราได้นะครับช่วยเราได้ช่วยไงอ่ะลองดู BD ก็คือแซดป่ะ BD คือแซด DG ก็คือ25ลบ X EF 60 FG 25เห็นไหมเราจัดแซดให้อยู่ในรูปของ X ได้ยังได้แล้วครับเราสามารถจัดแซดให้อยู่ในรูปของ X ได้แล้วไอ้ตัวนี้ตัดทอนก่อนเลยได้ไหม5 5 1 5 5 2 4คูณกับ25ลบ x โอเคไหมครับเนี่ยเราก็หยิบเอาเทอมนี้ทั้งเทอมเนี่ยไปแทนที่ตรงแซดโอเคไหมครับเราก็ได้สมการ y แล้วครับ x คูณกับ12ส่วน5แล้วคูณกับ25ลบ x โอเคไหมครับ12ส่วน5เป็นค่าคงที่เก็บไว้นะแล้วเดี๋ยวเราจะไปดิฟเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยเราใช้ดิฟผลคูณยุ่งนะครับเอ้ยเอาง่ายๆครับเอา x ตัวเนี้ยกระจายเข้าไปข้างใน12ส่วน5ไม่ต้องกระจายนะครับพวกเราทำโจทย์บางครั้งไม่ใช้ให้เป็นประโยชน์เอ้ยเดี๋ยวเราไปดิฟครับ25เพราะดิฟค่าคงที่เก็บไว้ก่อนได้ก็ได้25 x ลบ x กำลัง2นะครับนี่คือ y นะครับเมื่อเราจัดได้เรียบร้อยแล้วนี่คือขั้นที่2ขั้นที่3ทำไงครับต้องการ y มากสุดต้องการ y มากสุดก็ทำไงครับดิฟแล้วจับเท่ากับ0โอเคไหมครับดิฟแล้วจับเท่ากับ0นะครับเพราะดิฟแล้วจับเท่ากับ0เนี่ยก็ดิฟเลยครับถึงบอกไอ้12ส่วน5เนี่ยไม่ต้องไปทำอะไรมันเขาถือว่าค่าคงที่เก็บไว้ในใจได้โอเคไหมครับเก็บไว้ก่อนนะแล้วเราก็ทำการดิฟ 25 x ดิฟ 25 x ก็เลย25ดิฟ x กำลัง2ก็เลย2 x เนี่ยแล้วจับเท่ากับ0โดยเพราะยิ่งจับเท่ากับ0เนี่ยไอ้12ส่วน5นี่หมดไปเลยสบายมากเลยเพราะเราก็โยกหา x ได้ยังครับวัน x เดียวได้25ส่วน2แต่โจทย์ข้อนี้ไม่ได้ถาม x ครับโจทย์ถามว่าพื้นที่มากที่สุดได้เท่าไหร่ใช่ไหมครับถ้าโจทย์ถามหาพื้นที่มากสุดก็ต้องเอาตัวนี้ไปแทนในสมการ y วันแทนในสมการ y เนี่ยมีตั้งแต่อันนี้กับอันนี้เห็นไหม1กับ2เนี่ยมองให้ดีครับถ้าเราแทนใน2เนี่ยการคิดตัวเลขยุ่งเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วข้อนี้เอาไปแทนใน1ง่ายกว่าคิด y ได้มากได้ y มากสุดได้ง่ายกว่านะครับ y มากสุดพื้นที่มากสุดก็เป็น25ส่วน2คูณกับ12ส่วน5คูณกับ25ลบด้วย25ส่วน2มั้ยครับก็25ส่วน2ไอ้2ตัวนี้เนี่ยตัดไปก่อนได้มั้ย26 25เหลืออะไรละเหลือ6ส่วน5 25ลบ25ส่วน2ก็เหลือ25ส่วน2ไหมครับเห็นไหมตรงนี้ก็ตัดต่อได้ยังครับจริงอันนี้มัน5ตัดต่อ5 5 25ได้นะไหมครับ
นะครับแล้วเสร็จแล้วเอา2ตัดต่อครับ2 3 25 5 125เอาคูณด้วย3 3 55ทด1 3 2 6 3 50 125 3 6 7เฮ้ยเดี๋ยวคิดอะไรผิดป่ะเดี๋ยวตรงนี้ไม่ใช่25ส่วนออถูกแล้วนี่25ส่วน2ถูกไหมครับ20เดี๋ยวนะ2 62 5เอ้ยเดี๋ยวไม่เกี่ยวอันนี้มาตัดที่หลัง5 5 25โอเคไหม2 3 625 5 125 3 55ทด1 3 2 6ก็7 3 1 3 3 7เฮ้ยมันคิดผิดเดี๋ยวคิดเลขอะไรผิดอยู่25ส่วน2 25ส่วน2คูณกับ12ส่วน5อันนี้ได้25ส่วน2 26 2312ส่วน5ทำอะไรผิดวะนะทำอะไรผิดเรียกผิดหมดนะโทษทีเมื่อกี้พื้นที่เนี่ยมันไม่ได้x คูณ z นะครับผมก็ไล่แล้วมันก็ไม่มีที่ผิดทั้งเองเพราะข้อนี้พื้นที่มันต้องเป็น 2x นะครับ 2x นะครับนะเพราะเมื่อกี้เราไปสมมติครึ่งหนึ่งคือ x ขอโทษทีนะครับตรงนี้เป็น x นะครับเพราะกว้างก็ต้อง 2xแล้วก็เป็นแซดนะครับเพราะฉะนั้นผมไปเช็คคำตอบคือมองช้อยเช็คคำตอบแล้วมันไม่ถูกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันต้อง24ครับโทษทีนะ24เพราะเอิญ24นี้มันไม่มีผลต่อค่า x นะครับได้24มาซึ่งมันก็ตัดทิ้งไป
แต่ตอนที่ไปหา y สิครับหรือว่าตอนนี้แหละนะโทษทีนะครับเพราะกว้างต้อง 2x นะครับ 2x คูณ z นะครับกว้างต้อง 2x คูณ z นะครับนะโทษทีนะครับเพราะ y มากสุด y มากสุดก็เลยต้องได้2คูณกับ25ส่วน2คูณกับ12ส่วน5นะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็น25ลบด้วย25ส่วน2นะครับไหนตัดใหม่สิ5525นะครับแล้วตรงนี้มันก็ได้5คูณ12แล้วตรงนี้มันเหลือ25ส่วน2นะครับมันได้125คูณ6 6530 6212 15 6167ได้750ตารางวา750ตารางนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือคำตอบนะครับเพิ่นไปเช็คคำตอบแล้วมันไม่ถูกนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ผิดพลาดเล็กน้อยมันก็ไม่เป็นไรเพราะบางคนก็มองออกแล้วว่าโอ้มองมาผิดที่นะครับไม่เป็นไรสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ใช้ได้เลยและเป็นจริงเสมอด้วยนะครับไอ้พื้นที่สี่เหลี่ยมมากสุดนะครับลบตรงนี้ออกพื้นที่สี่เหลี่ยมมากสุดพื้นที่สี่เหลี่ยมมากสุดที่บรรจุในสามเหลี่ยมนะครับผลลัพธ์มันจะได้เป็นครึ่งหนึ่งของพื้นที่สามเหลี่ยมเสมอเลยนะครับเป็นพื้นที่ครึ่งหนึ่งของพื้นที่สามเหลี่ยมเสมอเลยมันอย่างเช่นข้อนี้เพราะเมื่อกี้ผมตรวจสอบเนี่ยตรวจจากแง่ก่อนนะครับข้ออย่างข้อนี้เนี่ยเห็นว่าพื้นที่ของสามเหลี่ยมเนี่ยเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคือ50สูงคือ60ไอ้นี่ก็ได้เท่าไหร่30นะเอา2ตัดต่ออีก15ก็ได้750นะครับนะเพราะนั้นก็ใช้ได้เลยนะครับเพราะถ้ามีโจทย์สไตล์สี่เหลี่ยมบรรจุในสามเหลี่ยมแล้วต้องการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมมากสุดก็ครึ่งหนึ่งของพื้นที่สามเหลี่ยมได้เลยนะครับเพราะอย่างข้อ6ในชุดที่4เนี่ยตอบได้สบายมากเลยครับนะไอ้ข้อ6ในชุดที่4เห็นไหมครับนะเหมือนกับคล้ายๆข้อนี้เลยเพียงแต่ว่าไอ้ลูกเหลี่ยมนั้นมันไม่หน้าตาเหมือนกันนะครับนะมันเป็นสามเหลี่ยม3 4 5แม้สามเหลี่ยม3 4 5นี่สบายมากเลยถูกไหมครับ3 4 5แล้วต้องการสี่เหลี่ยมที่บรรจุนี้พื้นที่มากสุดพื้นที่สี่เหลี่ยมมากสุดตอบไปยังครับครึ่งหนึ่งของพื้นที่ของสามเหลี่ยมพื้นที่สามเหลี่ยมเศษหนึ่งสองคูณฐานคูณสามคูณฐานคูณสูงนั่นคำตอบตอบสามข้อนี้สามตารางนะครับอันนี้คือข้อ6นะครับข้อ6ในชุดที่4ในหน้า31นะตอบไปเลยสบายมากโอเคไหมครับอันนี้คือโจทย์ประยุกต์เรื่องสูงสุดต่ำสุดนะครับประเด็นต่อมาก็คือโจทย์ที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่นะครับโจทย์ที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่นะเพราะโจทย์ที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่นั้นก็คือคล้ายๆกับในวิชาฟิสิกส์นะแต่เราจะไม่เขียนเป็น x เขียนเป็นเวลาเป็น t นะเป็นตัว t แทนนะครับเพราะโจทย์เกี่ยวกับการเคลื่อนที่เนี่ยก็คือมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับ3ตัวครับก็มีระยะทางในที่นี้เราก็จะเขียนแทนด้วย sนะครับแล้วก็เรื่องของ อะไรความเร็วเราเขียนแทนด้วย v นะครับแล้วก็ความเร่งเราเขียนแทนด้วย a นะครับมีข้อตกลงเนี่ยเหมือนกันนะมี s ก็คือระยะทางหรือการขจับนะครับ v แทนด้วยความเร็วและ a แทนด้วยความเร่งทั้ง3ตัวแปรเนี่ยทั้ง3สมการเนี่ยขึ้นอยู่กับเวลาหมดเลยเป็นสมการที่ขึ้นอยู่กับเวลานะวงเล็บด้วยทีนี้คือขึ้นอยู่เวลาตัวทีนะครับเพราะอย่างน้อยเนี่ยก็ต้องทราบนิยามอย่างอันแรกเลย v เฉลี่ย
นะครับมีเฉลี่ยมันมีเฉลี่ยเนี่ยหาได้ไงมันความเร็วเนี่ยถ้าความเร็วก็คือระยะทางสูญด้วยเวลาระยะทางสูญด้วยเวลาระยะทางสูญด้วยเวลาเพราะความเร็วเฉลี่ยเฉลี่ยก็คืออัตราอัตราความเร็วระยะทางสูญด้วยเวลาก็ต้องเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงของระยะทางเทียบกับเวลาถูกไหมมีคำว่าเฉลี่ยมันก็เหมือนกับคำว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยครับนะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่า v เฉลี่ยในที่นี้เนี่ยก็ต้องเป็นเดลต้า s ส่วนเดลต้า t ถูกไหมครับเดลต้า s ส่วนด้วยเดลต้า t นะครับโอเคไหมครับนะซึ่งจะต้องมีว่าใช้เวลาจากไหนไปถึงไหนด้วยนะครับนะครับเพราะในที่นี้ก็ต้องเปลี่ยนแปลงจาก t 1ไปยัง t 2สมมตินะครับเพราะถ้าอย่างนี้เราก็ขยายผลได้ยังครับข้างล่างเดลต้า s ไอ้โทษทีเดลต้า t เพราะเดลต้า t ในที่นี้ก็ต้องเป็น t 2ลบด้วย t 1นะครับ t 2ลบด้วย t 1ส่วนผลต่างของระยะทางเราก็ต้องไปหาว่าระยะทางเมื่อ t 2มีค่าเท่าไหร่ก็เอา t 2ไปแทนครับลบด้วยระยะทางเมื่อแทนด้วย t 1ลงไปครับนี่คือนิยามของความเร็วเฉลี่ยเช่นเดียวกันถ้าต้องการหาเร่งเฉลี่ยโอเคไหมครับถ้าต้องการหาเร่งเฉลี่ยนิยามก็คล้ายๆกันเลยเร่งคืออัตราการเปลี่ยนแปลงของความเร็วเทียบกับเวลาความเร็วเทียบกับเวลาเพราะนั้นความเร่งเฉลี่ยก็ต้องเป็นเดลต้า v by เดลต้า t นะครับนะครับซึ่งเหมือนกันต้องมาจาก t 1ไปยัง t 2จากไหนถึงไหนนะครับซึ่งเราก็จะได้เป็นตัวล่างเนี่ยก็ t 2ลบ t 1ข้างบนก็เป็น v ของ t 2ลบด้วย v ของ t 1โอเคไหมครับนี่คือคำว่าเฉลี่ยและแน่นอนถ้าไม่มีเฉลี่ยต้องทำได้แล้วครับถ้าไม่มีเฉลี่ยคือความเร็วณเวลาใดๆหรือความเร่งณเวลาใดๆมันแผนภาพก็เป็นตัวช่วยแล้วเดี๋ยวอาจจะต้องเขียนเป็นสมการไว้ด้วยนะครับแผนภาพเป็นตัวช่วยเพราะฉะนั้นก็ขอเขียนข้างล่างไว้หน่อยแผนภาพเป็นตัวช่วยเนี่ยก็คือ s แทนด้วยระยะทางเห็นมาเขียนไว้แล้วนะครับ s แทนด้วยระยะทางเอานี้ก็ได้แล้วก็ v แทนด้วยความเร็วความเร็วณเวลาใดๆอันนี้คือความเร็วณเวลาใดๆแล้วนะครับไม่ใช่ความเร็วเฉลี่ยนะครับนะแล้วก็มีความเร่งณเวลาใดๆถูกไหมครับถ้าอย่างนี้เนี่ยเราต้องการมีระยะทางหาความเร็วเราดิฟครับนะเราดิฟระยะทางเทียบกับเวลานะก็จะได้เป็นความเร็วเพราะฉะนั้นทำมองเดียวกันเลยถ้าเรารู้ความเร็วต้องการหาความเร่งนะครับก็เอาความเร็วเนี่ยมาดิฟครับเป็นความเร็วณเวลาใดๆเป็นความเร่งณเวลาใดๆเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงนะครับที่ไม่มีคำว่าเฉลี่ยนะครับทำนองเดียวกันทำนองเดียวกันเลยครับถ้าบอกเร่งแล้วให้หาความเร็วอินทิเกรตกับครับอินทิเกรต v dt แต่ต้องเทียบกับ t นั้นงั้นเลยนะเหมือนกันเลยอินทิเกรต v เทียบกับ t ก็ต้องกลายเป็นระยะทางนะครับเพราะต่อไปนี้เนี่ยการทำข้อสอบก็ต้องมองด้วยเราจะดิฟหรือจะอินทิเกรตดีหรือจะใช้คำว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยก็ต้องดูด้วยสำนวนมีเฉลี่ยไม่มีเฉลี่ยไหมแน่นอนถึงบอกว่าถ้าเราจะเขียนสมการในแง่ของดิฟถ้าเราจะเขียนสมการในแง่ของดิฟเนี่ยก็แสดงว่าอะไร v เขียนมาด้วยนะครับโน้ตมาด้วย v เท่ากับ ds by dt หรือเราจะเขียน a ในแง่ของดิฟก็คือ a เข้ากับ v dv by dt ในทางกลับกันเราอาจจะเขียน s ให้อยู่ในรูปของ v ได้ถ้าเราเขียน s ให้อยู่ในรูปของ v ได้เนี่ยเราก็ย้อนกลับครับอินทิเกรตครับนั่นก็คืออินทิเกรต v dt นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือ v ก็ได้ในรูปของ a ด้วยก็คืออินทิเกรต a dt นะครับเพราะตรงนี้เป็นสิ่งที่บางทีตอนทำข้อสอบต้องมองภาพรวมให้เป็นอันนี้คือบทสรุปทั้งหมดนะครับ
อ้าวเพราะเราลองเริ่มที่ตัวอย่าง13นะครับตัวอย่าง13ยังครับตัวอย่าง13กำหนดให้ v มาให้นะครับกำหนด v มาให้นะครับกำหนดตัว v มาให้นะครับเอานะผมลบนะข้างล่างนี่เพื่อเดี๋ยวจะมองโจทย์ข้อนี้แหละครับตัวอย่าง13โจทย์ก็บอก v มา v คือ t กำลัง2ลบ 4t แล้วบวกด้วย10ครับบวกด้วย10คือความเร็วของการเคลื่อนที่ของวัตถุณเวลา t มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีนะครับขณะที่ t เท่ากับ0วัตถุเคลื่อนที่ได้4ส่วน3ถามว่าเมื่อความเร่งของวัตถุเป็น0ความเร็วกับระยะทางมีค่าเท่าไหร่เพราะฉะนั้นผมบอกว่าไอ้3ตัวแปรเนี่ย S V A เนี่ยสัมพันธ์ด้วยเวลานะครับเพราะแสดงว่าถ้าเราไปหาได้ว่าณเร่งเป็น0เนี่ยเวลาเท่าไหร่เราก็เอาเวลาดังกล่าวเนี่ยมาแทนที่สมการ V กับสมการ S แต่ปัญหาของเราก็คืออะไรเขาบอกสมการ v มาอย่างเดียวเพราะอย่างน้อยเห็นว่าสมการ s ต้องได้และที่สำคัญเราจะหาว่าเวลาไหนเมื่อเร่งเป็น0เราก็ต้องรู้สมการ a ก็ต้องสร้างสมการ a อีกโอเคไหมครับเพราะก็มองจากแผนภาพนี่แหละครับนะก่อนอื่นสรุปก่อนนะครับว่าเมื่อกี้เรามี s เมื่อเวลาเป็น0ป่ะ s 0ได้4ส่วน3เราต้องการหา v กับ sเมื่อ a เป็น0โอเคไหมหา v กับหา s เมื่อ v เป็น0มันจากบทสรุปที่ได้มาเราต้องหา s หา a ด้วยอ่ะหาสมการ s ก่อนครับมันรู้ v เห็นไหมรู้ v ต้องการหา s ก็ต้องอินดิเกตกลับนะครับอินดิเกตกลับนะครับหรือจากสมการที่เราบอกเรารู้ v อยากจะหา s โอเคไหมครับโอเคไหมครับเราก็ต้องอินดิเกตกลับครับนะเพราะฉะนั้นแสดงว่า S ของเราก็ได้จากอินดิเกต V dt นะก็อินดิเกตตัวนี้เลยครับ t กำลัง2ลบ 4t ระบุด้วย10นะครับอินดิเกต t กำลัง2เหมือนกับอินดิเกต x กำลัง2ครับนะเพราะอินดิเกต t กำลัง2เหมือนอินดิเกต x กำลัง2ก็ได้ t กำลัง3ส่วน3นะครับกำลังบวก1ส่วนด้วยกำลังบวก1นะครับแล้วก็อินดิเกต t ก็ได้ t กำลัง2ส่วน2นะครับอินดิเกต10ก็ได้10 t นะครับแล้วบวกด้วย4โอเคไหมครับเพราะแน่นอนมันจะต้องมีตัวที่ช่วยในการหาค่า4มันตัวที่ช่วยในการหาค่า4ก็เมื่อกี้ครับเวลาเป็น0ได้ระยะทาง4ส่วน3โอเคไหมครับเพราะเราก็แทนสิครับก็คือ s 0ได้4ส่วน3เราก็แทน4ส่วน3เข้าไปโอ้0หมดเลยนี่ง่ายดีเพราะ c ก็คือ4ส่วน3ถูกไหมเพราะ c ก็คือได้4ส่วน3หรือผู้อีกใน1เดี๋ยวสมการ v นี่ให้เป็น1ไว้นะเพราะสมการ s ตรงนี้ก็ได้ t กำลัง3ส่วน3ลบด้วย2 t กำลัง2บวกด้วย10 t แล้วบวกด้วย4ส่วน3อันนี้เป็นสมการที่สองนะครับหลังจากนั้นเราทำอะไรต่อนะต้องมาสร้างสมการ a ก่อนครับนะสร้างสมการ a แล้วถึงจะหาว่าเวลาไหนที่ a เป็น0ถูกไหมเพราะเราต้องการหาเวลาเมื่อ a เป็น0นะครับเพราะรู้ v เห็นว่า v เป็นตัวเชื่อมโยงอยากจะหา a ก็ต้องเอา v นั้นมาดิฟโอเคไหมครับเอา v นั้นมาดิฟนะเพราะฉะนั้นแสดงว่าเราต้องตั้งด้วยคำว่า a เนี่ยคือ dv by dt โอเคไหมครับนะ a ก็คือ dv by dt นะเพราะฉะนั้นเราก็ดิฟความเร็วสิครับ
นิดไปเลยโอเคไหมเทียบกับเวลานะครับเพราะผลลัพธ์ที่ได้ A ก็คืออะไรครับดิฟทีกำลัง2ก็ได้2ทีดิฟ4ทีก็ได้ลบ4โอเคไหมดิฟ10ได้0เห็นไหมสมการ A ได้แล้วเมื่อเราได้สมการ A แล้วทำไงต่อครับหาเวลาถูกไหมหาเวลาหาทีเมื่อ A เป็น0ถูกไหมวันหาทีเมื่อ A เป็น0เนี่ยก็แทนความเร่งเป็น0 A เป็น0แก้หาเวลาออกมาครับทีก็ได้2แต้ม2วินาทีเพราะเราก็ทีเป็น2เนี่ยแทนไปใน1และ2ก็จะตอบได้แล้วว่าเมื่อเร่งเป็น0เนี่ยจะได้ระยะทางแล้วก็ความเร็วเท่าไหร่โอเคไหมครับนะเพราะฉะนั้นแสดงว่าเมื่อเร่งเท่ากับ0หรือพูดง่ายเมื่อทีเท่ากับ2นั่นเองได้ความเร็วเราก็แทนไปครับนะแทนทีด้วย2ก็คือได้ v 2นั่นเอง v 2ในที่นี้ก็2กำลัง2ลบด้วย4คูณด้วย2ระบุด้วย10โอเคไหมครับได้เท่าไหร่4ลบ8หรือลบ4ได้6เมตรต่อวินาทีได้ S ก็คือต้องเป็น S2 นะครับ S2 เราก็ไปแทนในสมการที่2โอเคไหมครับแทนไปในสมการที่2เนี่ยก็เป็น8ส่วน3 2 4 4 4 2 8แล้วบวกอีก2ก็เป็น20แล้วบวกด้วย4ส่วน3 8ส่วน3กับ4ส่วน3รวมกันก่อน12ส่วน3ถูกไหม12ส่วน3ก็คือบวก4 12 3 4 12บวก4บวก4ลบ8หรือลบ4ลบ4บวก20ก็ได้16เมตรนะครับเนี่ยคำตอบของหลักได้แล้วครับก็คือเมื่อความเร่งเป็น0ได้ความเร็ว6เมตรต่อวินาทีได้ระยะทาง16เมตรครับเป็นคำตอบนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสอบเอ็นทานเก่านะครับว่าเราต้องทำได้ตีความให้เป็นนะครับต้องสามารถตีความได้อ่ะวันถ้าใครเรียบร้อยก็ตัวอย่าง14ต่อนะครับว่าตัวอย่าง14นั้นทำอย่างไรตัวอย่างที่14ให้สมการ S มาให้สมการ S มานะครับแล้วก็สมการ S ก็ไม่สมบูรณ์แบบติด A ติด B อยู่มันแสดงว่าต้องมีเงื่อนไข2เงื่อนไขในการหา A หา B นะครับเพราะข้อนี้ก็อยากจะเน้นว่าเราต้องรู้นิยามนะครับต้องแม่นนิยามนะครับนิยามนั้นต้องดีทีเดียวนะครับอย่าง14นะครับเพราะตัวอย่าง14เนี่ยโจทย์กำหนด S มาให้นะหรือ ST นั่นเองหรือจะ FT ก็ได้ FT หรือ ST ไปเลยก็ได้ AT กำลัง2บวกด้วย BT แล้วบวกด้วย4ต้องการให้เราหา A กับ B นั่นเองมี2คำพูดครับคำพูดแรกคือคำว่าความเร็วเฉลี่ยนะ V เฉลี่ยแล้วบอกว่าถ้าพูดถึงเฉลี่ยมันจะต้องบอกว่าจากไหนถึงไหนครับจากวินาทีที่2ไปถึงวินาทีที่5ถูกไหมครับ v เฉลี่ยตรงนี้เนี่ย v เฉลี่ยตัวนี้เนี่ย
มีค่าเท่ากับ5เมตรต่อวินาทีมันแสดงว่าเราต้องหาด้วยนิยามเฉลี่ยตั้งนิยามขึ้นมาเมื่อกี้บอกแล้วว่ามีเฉลี่ยนี่หาได้ไงถูกไหมจำได้ไหมครับตามนิยามเดลต้าเอสส่วนด้วยเดลต้าทีมาแล้วข้อนี้ก็คือทีจาก2ถึง5ถูกไหมครับถ้าขยายความออกมาก็คืออะไรครับทีสองก็คือ5ทีหนึ่งก็คือ2ข้างบนก็ต้องไปหาว่า S5 ได้เท่าไหร่แล้วลบด้วย S2 มีค่าเท่าไหร่โอเคไหมครับแล้วเดี๋ยวค่อยจับมาเท่ากับ5 5นี่คือตัวที่โจทย์กำหนดมานะครับเพราะ S5 ทำอย่างไรก็เอา5ไปแทนในสมการ S เอาไปแทนที่ T ใช่ไหมเอาไปแทนที่ T นี่คือสื่อที่บางคนเนี่ย S5 หาไม่เป็นS5 แทนไม่ถูกมันก็เลยเพี้ยนนะครับเพราะ S5 ก็เอา5ไปแทนที่ T ครับก็ได้เป็นอะไรครับ5 5 25 25 A บวกด้วยเอา5ไปแทน5 B แล้วบวกด้วย4อันนี้คือ S5 S2 นะครับ25 A บวกด้วย5 B บวกด้วย4 S2 ก็เอา2ไปแทนที่ตรง T ครับ2 2 4ได้ 4A บวกด้วย 2B แล้วก็บวกด้วย4เนี่ยแล้วก็หารด้วย3แล้วจับมาเท่ากับ5โอเคมั้ยครับ3นี่ย้ายขึ้นมาฝั่งนี้เลยก็ได้ก็แล้วแต่แล้วก็เปิดวงเล็บรวมกันนี่ 25A ลบ 24A เหลือ 21A 5B ลบ 2B 3B นะครับไอ้เจ้าเมื่อกี้เราย้ายขึ้นไป15นะฮะไอ้4กับลบ4หักล้างกันจริงๆแล้ว3ไม่ต้องย้ายก็ได้เพราะว่าหารตลอดได้ทำไมไปไล่ก็หาร3ทิ้ง 7A บวก B เท่ากับ5เป็นสมการที่1สมการที่2มาจากคำว่าความเร็วณเวลา t เท่ากับ3เท่ากับ4เมตรต่อนาทีความเร็วณเวลาใดๆเพราะข้อนี้อีกหนึ่งเงื่อนไขนะครับอันนี้เงื่อนไขแรกหนึ่งกันเงื่อนไขที่สองเนี่ยความเร็วณเวลาใดๆเนี่ยหาได้อย่างไรครับความเร็วณวินาทีที่สามเท่ากับ4เมตรต่อวินาทีเพราะความเร็วณเวลาใดๆนี่หาได้ยังไงครับหาด้วยการดิฟต่อครับเพราะข้อนี้ก็คือเอาระยะทางนั้นมาดิฟครับ ds by dtดิฟเสร็จแล้วเดี๋ยวแทนทีลงไปด้วย3ถูกไหมครับดิฟระยะทางได้ความเร็วความเร็วณเวลาใดๆเอาดิฟเลยวันดิฟ AT กำลัง2ดิฟ AT กำลัง2ได้ละ2 AT ป่ะนะครับดิฟ BT ก็ได้ B ป่ะครับดิฟ4ได้0เสร็จแล้วเราแทนทีลงไปด้วย3นะก็ได้เป็นอะไรครับ 6A บวก B แล้วเท่ากับ4เป็นสมการที่2โอเคไหมครับงั้นถ้าอย่างนี้เป็นไงครับ2สมการ2ตัวแปรจิ๊บจอยเลยครับ1ตั้งลบด้วย2โอเคไหม1ตั้งลบด้วย2เพราะ 7a ลบ a 7a ลบ a ก็เหลือ a เดียวอะ b ตัดกับ b หมดไป5ลบ4 1เห็นไหมได้ a แล้วเสร็จแล้วก็ไปแทนในสมการใดสมการหนึ่งไปแทนในสมการ1ก็ได้ก็ได้เป็น7บวกด้วย b เท่ากับ5เพราะฉะนั้น b เดียวก็ได้5ลบ7ก็คือลบ2เราก็ได้ a กับ b เป็นคำตอบเรียบร้อยโอเคไหมครับนี่ก็คือโจทย์ประยุกต์เกี่ยวกับการเคลื่อนที่นะครับโจทย์ประยุกต์เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ต่อมาโจทย์ประยุกต์ในแคลคูลัสอีกอันนึงก็คืออินทิเกรตจำกัดเขตนะครับอินทิเกรตจำกัดเขตก่อนก็ต้องทำเป็นนะครับว่าอินทิเกรตจำกัดเขตเนี่ยเขาทำเป็นยังไงนะครับหายังไงออกมานิยามว่าไงเพราะนิยามเนี่ยก็คือจริงๆแล้วมันก็เหมือนกับการอินทิเกรตทั่วไปเพียงแต่ว่ามันมีขอบเขตของมันอยู่นะครับว่ามันมีขอบเขตว่าอินทิเกรตจากไหนถึงไหนนะครับว่าอินทิเกรตจากไหนถึงไหนเพราะในนิยามเนี่ยก็คือเขียนไว้ว่าเป็นการอินทิเกรตจาก a ถึง b นะครับ
ของ f dot x dx นะครับไอ้ a คืออะไร b คืออะไร a เนี่ยก็คือตัวเริ่มต้นของการอินดิเคตส่วน b นั่นก็คือตัวสิ้นสุดของการอินดิเคตโอเคไหมครับมันวิธีการอินดิเคตก็คือแค่อินดิเคตปกติธรรมดาเพราะแน่นอนเมื่อกี้เราบอกนิยามเนี่ยถ้าเราไปอินดิเคต f dot xอันถ้าเราไปอินดิเกต f แบบ x ผลลัพธ์ก็คือ fx ไหมครับถูกไหมครับเราได้ fx แล้วเพราะถ้าอย่างนี้โดยทั่วไปเนี่ยสัญญาณที่เราเขียนเราเขียนขีดเนี่ยโดยที่เนี่ยเริ่มจาก a ถึง b โอเคไหมครับนะเสร็จแล้วทำไงให้เอาแซให้เราแทนค่าสิ้นสุดลงไปก่อนแล้วลบด้วยค่าเริ่มต้นก็หมายถึงว่าเป็นค่า fb แล้วลบด้วย fa โอเคไหมครับ fb ลบด้วย fa โอเคไหมครับนี่ก็คือนิยามของอินดิเกตจำกัดเขตนะซึ่งแน่นอน fb ลบ fa ปุ๊บเนี่ยการอินดิเกตจำกัดเขตจึงไม่ต้องหาค่าคงที่นะครับจำได้ไหมเราบอกอินดิเกตทุกครั้งต้องบวก c แต่สำหรับอินดิเกตจำกัดเขตไม่ต้องบวก c ครับไม่ต้องหา c โอเคไหมเพราะเดี๋ยวเราก็แทนลงไปได้เลยเพราะก็ง่ายๆนะครับลองเริ่มเลยตัวอย่างที่15เริ่มที่ตัวอย่าง15ตรงนี้เราทิ้งเลยนะอินดิเกตปกติให้เราหาอินดิเกตของ x กำลัง4บวกด้วย1ส่วนด้วย x กำลัง2 dx จาก1ถึง2มาบวกกับอินดิเกตจาก0ถึง1ของ4ลบรูท x ยกกำลัง2 dx เนี่ยเราก็จัดการอินดิเกตทีละตัวทีละตัวใจเย็นเพราะแน่นอนอินดิเกตเนี่ยข้อนี้เนี่ยโอ้ต้องการให้เรารู้อะไรด้วยบางคนเล่นอินดิเกต x กำลัง4มาบวกอินดิเกต1แล้วหารด้วยอินดิเกต x กำลัง2เจ๊งอินดิเกตผลหารไม่มีนะครับอย่างนั้นทำไม่ได้นะเพราะต้องจัดก่อนมันอันนี้ก็เช่นเดียวกันอินดิเกตยกกำลังเนี่ยไม่มีนะระดับเราไม่มีแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวต่อไปเรียนในระดับสูงเนี่ยเข้าไปในมหาลัยก็อาจจะมีวิธีการจับรูปแบบได้นะแต่พื้นฐานง่ายๆแค่4ข้อนะเพราะถ้าอย่างนี้เราก็หลีกเลี่ยงการหารเป็นการบวกได้มองออกไหมครับนะเหมือนกับจับมาแยกเป็น2เทอม x กำลัง4หารด้วย x กำลัง2บวกด้วย1ส่วน x กำลัง2ถ้าอย่างนี้เห็นว่าเป็นเรื่องการบวกแล้วนะแล้วเราก็ตบ x ขึ้นไปไว้ข้างบนให้หมดเลยมันเช่นเดียวกันเลยอีกเทอมนึงเนี่ย x กำลัง2เราไม่มีก็ลุยสิครับกระจายกำลัง2ออกมาเลยหน้าลบหลังกำลัง2นี่แหละครับหน้าลบหลังกำลัง2ได้แหละหน้ากำลัง2ลบด้วย2หน้าหลังบวกด้วยหลังกำลัง2นะครับแล้วพร้อมที่จะอินดิเกตเนี่ยจริงๆแล้วเดี๋ยวเราไปจัด x ให้เป็นเลขยกกำลังนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะค่อยๆทำทีละตัวเราทำตัวแรกนี่ก่อนว่าอินดิเกตตรงนี้1ถึง2เนี่ยตัวแรกเราจะจัดก็เหลือ x กำลัง2ตัวที่2นั้นกระโดด x ขึ้นไปก็เป็น x กำลังลบ2มั้ยครับโอเคมั้ยครับเรามาเริ่มหาตัวนี้ก่อนนะว่าเราก็อินดิเกต x กำลัง2ปกติเลยครับอินดิเกต x กำลัง2ได้อะไรกำลังมาบวก1ก็เป็น3ไหมถูกไหมแล้วส่วนด้วย3โอเคไหม x กำลัง n บวก1ส่วนด้วย n บวก1นะครับแล้วก็มาบวกกับอินดิเกต x กำลังลบ2ก็ลบ2บวก1ก็เหลือลบ1ไหมแล้วก็ส่วนด้วยลบ1โอเคไหมครับแล้วก็ขีดเนี่ยแทนหัวแทนท้ายลงไปนะครับถ้ายังมองคิดลำบากเนี่ยเราเปลี่ยน x ก่อนครับนะเปลี่ยน x ให้เป็นเลขยกกำลังที่เป็นบวกก่อนจะได้มองง่ายนะครับเพราะถ้าอย่างนี้เนี่ยถ้าอย่างนี้เนี่ยตัวแรกก็จะได้เป็น x กำลัง3ส่วน3ลบด้วย1ส่วน x โอเคไหมครับลบด้วย1ส่วน x ไหมครับนะแล้วค่อยแทน1กับ2ลงไปน่าจะมองง่ายขึ้นเอานะเพราะตอนแทนเนี่ยต้องแทนที่สิ้นสุดก่อนนะครับแทนด้วยเลข2ก่อนนะครับเพราะแทนด้วยเลข2ก่อนก็ได้เลยครับ8ส่วน3ลบด้วยแทน2ไปก็1ส่วน2นะครับแล้วค่อยแทน1ลงไปครับแทน1ลงไปก็คือได้1ส่วน3
แล้วลบอีก1โอเคไหมครับเปิดวงเล็บอาซ่าเลยก็ได้นะครับคลน6รวมรวดเดียวไปเลยหรืออย่างบางคนจะค่อยๆรวมกันถ้าคลน6 32 28 16อ่ะ23ก็ได้3อ่ะลบ32ลบอีก2ลบลบเป็นบวกเพราะบวกเข้าไปอีกเท่าไหร่ครับเนี่ยบวกเข้าไปอีก6โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นท่านี้เราก็รวมตัวเลขเสร็จเลยครับได้เป็นเท่าไหร่อันนี้ลบ5บวก6ก็เหลือบวก1ก็เป็น17ส่วน6เอาละเราเสร็จละ1เทอมนะครับเรามาพิจารณาเทอมหลังบ้างทำเหมือนกันเลยครับอันเทอมหลังเราค่อยๆมาคิดนะมันถึงบอกตรงนี้เนี่ยเราต้องเปลี่ยนให้เป็นเลขยกกำลังก่อนนะครับเพื่อที่จะอินดิเกตนะครับเปลี่ยน x ยกกำลังก่อนนี่0ถึง1นะเปลี่ยนก่อนนะเรายังไม่อินดิเกตนะครับ8 x กำลัง1ส่วน2ระบุด้วย x โอเคนะครับเอาละเราเริ่มอินดิเกตนะครับอินดิเกต16นะอินดิเกต16มันเอาอินดิเกต16ก็ได้อะไรครับได้16 x มั้ยครับโอเคมั้ยครับอินดิเกต x กำลัง1ส่วน2 1ส่วน2ต้องบวกอีก1นะครับเป็น3ส่วน2มั้ยครับข้างล่างก็ต้อง3ส่วน2เหมือนกันไหมครับเดี๋ยวตีลงตากลับขึ้นข้างบนนะครับอินดิเกต x เดียวก็ได้ x กำลัง2ส่วน2นะครับแล้วก็จาก0ถึง1โอเคไหมครับจัดให้เรียบร้อยนะครับวันถ้าจัดให้เรียบร้อยเนี่ยเทอมแรกก็ได้เป็น 16x ตรงนี้กระโดดขึ้นไปก็เป็น16ส่วน3 x กำลัง3ส่วน2นะครับแล้วบวกด้วย x กำลัง2ส่วน2นะครับก็แทนเริ่มต้นไปแทนเริ่มต้นก็คือแทนเริ่มต้นไปก็คือแทน n ไปด้วย1แทน x ไปด้วย1นะวันแทน x ไปด้วย1วันก็ได้เป็น16นะครับลบด้วย16ส่วน3แล้วก็บวกด้วย1ส่วน2นะครับอันนี้คือแทนเริ่มต้นแทนด้วยสิ้นสุดนี่หมูมากเลยได้0ประมาณข้อ0นี่กินไข่ไปหมดเลยเพราะเช่นเดียวกันเลยก็คือรวมคลน.คลน.ก็คือ6โอเคไหมคลน.ก็6ถ้า6ตัวแรกก็ได้เท่าไหร่ครับเนี่ย96มั้ยตัวถัดมา32มั้ยเอา3เอา2ไปคูณแล้วก็ตัวที่3ก็บวกด้วย3โอเคไหมครับผลรวมมันได้99ลบด้วย32 60 67โอเคไหมครับเพิ่มตรงนี้ก็ได้67ส่วน6 67ก็บวกอีก17 84ส่วน6 616 64 24ลงตัวพอดี14แต้มโอเคไหมครับอันนี้ก็เป็นข้อสอบเก่านะครับถ้าเรียบร้อยแล้วก็ตัวอย่างที่16ต่อนะครับตัวอย่างที่16ต่อเป้าหมายของตัวอย่างที่16เนี่ยก็คือไอ้ตรงคำถามเนี่ยนะเพราะต้องตีความให้เป็นมันถึงบอกในเรื่องของแคลคูลัสเนี่ยต้องสื่อไอ้ตรงสัญลักษณ์ให้ถูกต้องก่อนไอ้สิ่งที่เขากำลังถามเราตีออกมาได้อะไรนะครับจากข้อมูลที่มีอยู่นะครับI
ตรงที่โจทย์ถามเนี่ยตัวอย่าง16ว่าเห็นว่าถ้าตีตรงนี้เป็นสบายมากนะเพราะเราอินดิเกต G 2แดดเพราะถ้าเราอินดิเกต G 2แดดผลลัพธ์ที่ได้ก็คืออะไรครับก็ได้ G แดดต่อครับนะก็จาก0ถึง1แสดงว่าไอ้สิ่งที่โจทย์กำลังต้องการให้เราหาอยู่เนี่ยก็คืออะไรครับเอาสิ้นสุดแทนลบด้วยเริ่มต้นก็คือต้องการหา G ดัด1แล้วลบด้วย G ดัด0โอเคไหมครับ G ดัด1ลบด้วย G ดัด0มันต้องหา G ดัด1 G ดัด0ก็เหมือนกับเอา GX ไปดิฟครับนะเอา GX ไปดิฟนะดิฟแล้วก็แทนที่ถูกเท่านั้นเองนะเพราะเริ่มเลยนะครับเพราะเอา GX มาดิฟนี่ทำไงครับใช้สูตรอะไรครับใช้สูตรอะไรครับดิฟผลหารต่อครับมีบนมีล่างโอเคไหมครับเห็นว่ามีบนมีล่างใช้ดิฟผลหารนะครับนะเพราะเราเริ่มดิฟเลยนะครับ g ดัด x ดิฟ g ดัด x ล่างล่างก็คืออะไรครับ x กำลัง4บวก1ดิฟบนสัญลักษณ์ของดิฟบนก็คืออะไรครับ f ดัด x ต่อครับโอเคไหมล่างดิฟบนลบบนบนก็คือ fxดิฟล่างดิฟล่างก็ดิฟ x กำลัง4ก็ได้ 4x กำลัง3ดิฟ1ก็ได้0นะครับก็ได้ 4x กำลัง3นี่คือล่างดิฟบนลบรวมดิฟล่างส่วนด้วยอะไรครับส่วนด้วยล่างกำลัง2มั้ยครับเห็นมั้ยนี่คือสิ่งที่เราดิฟนะดิฟแล้วทำไงเราก็แทน x รวมไปด้วย1กับแทน x ไปด้วย0สิโอเคมั้ยครับเห็นว่าถ้าเราแทน x ไปด้วย1ก็คือต้องการหา g แดด1ตรงไหนแทนได้ก็แทนเลยตรงไหนเป็นสัญลักษณ์ก็สื่อไว้ก่อนหรือถ้าตีความได้เลยก็จบนะครับก็คงไม่ยากเพราะถ้าแทนไปด้วย1ตัวแรกก็1บวก1ก็เป็น2มั้ยครับแล้วคูณกับ f แดด1มาลบกับ f 1ไอ้ตรงนี้แทนด้วย1ก็ได้4ป่ะข้างล่างแทนด้วย1 1บวก12ยกกำลัง2 4มั้ยซึ่งเราทราบไหมว่า F1 กับ F แดด1ได้เท่าไหร่ทราบครับโจทย์กำหนดมาแล้วถูกมั้ยโจทย์กำหนดมาแล้วเรียบร้อยแล้วนะมีค่าเท่า1แต้มโอเคไหมครับนะเนี่ยตรงเนี้ยแทนไปด้วย1ได้เลยนะเพราะแทนไปด้วย1แต้ม1แต้มคิดตัวเลขมาเลยครับ2คูณ1ก็ได้2หนึ่งคูณสี่ก็ได้สี่หารด้วยสี่โอเคไหมครับได้เท่าไหร่เลยลบสองส่วนสี่หรือก็คือลบหนึ่งส่วนสองได้แล้วถ้ามองเดียวกันเลยไปหากี่ดัดกี่ดัดอะไรตัวครับกี่ดัดศูนย์โอเคไหมครับกี่ดัดศูนย์มันกี่ดัดศูนย์ของเราก็แทนศูนย์ลงไปที่ x ครับแทนศูนย์ไปที่ x ตัวแรกได้หนึ่งแล้วก็คูณ f ดัดศูนย์ลบกับ f ศูนย์คูณกับโอ้ตรงนี้ก็0แล้วถูกไหม f 0ไม่ต้องหาได้เลยมันได้0อยู่แล้วส่วนด้วยตัวล่างก็คือ1มั้ยครับโอเคมั้ยครับเสร็จแล้วทำไงโจทย์บอกมาแล้วครับ f ดัด0กับ f 0 2แต้มแต่ตรงนี้จริงๆไม่ต้องแทนแล้วโอเคมั้ยครับเพราะเทอมนี้ทั้งเทอมก็คือมีค่าเท่ากับ2ถูกมั้ยครับเพราะแสดงว่าg ดัด0ก็จะได้2มั้ยครับตรงนี้0หมดไปเพราะฉะนั้นถ้าอย่างนี้เรามาดูสิ่งที่โจทย์ถามหาได้ยังครับ g ดัด0ได้ลบ1ส่วน2แล้วลบอีก2โอเคมั้ยครับก็ได้เป็นลบ5ส่วน2มั้ยครับเป็นคำตอบโอเคมั้ยครับได้ลบ5ส่วน2เป็นคำตอบต่อมาหัวข้อสุดท้ายนะครับก็คือการประยุกต์ของอินดิเกตจำกัดเขตนะครับหัวข้อการประยุกต์ของอินดิเกตจำกัดเขตเพราะในการประยุกต์ตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วสิ่งที่เขาเน้นมากเลยเนี่ยก็คือหัวข้อที่2นะครับหัวข้อ 7.2 ไอ้ 7.1 นั้นแทบจะไม่ได้เน้นนะครับ 7.1 นั้นเป็นเรื่องของการประยุกต์ในแง่ของการเปลี่ยนแปลง
จริงๆแล้วมันก็อ่านโจทย์แล้วก็พอทำได้เหมือนกันนะครับเพราะไอ้คำว่าประยุกต์เนี่ยแสดงว่าถ้าโจทย์มันถามหาเนี่ยพอนก็มองนิดนึงนะครับถ้าโจทย์มันถามหาเนี่ย FB แล้วลบด้วย FA ถ้าโจทย์มันถามหา FB ลบด้วย FA เนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าเรารู้ FX ก็คงแทงไปเลยจบแต่ส่วนใหญ่แล้วโจทย์มันจะกำหนด F ดักมาให้ครับโจทย์มักจะกำหนด F ดักแล้วดันไปถามหา FB ลบ FA เนี่ยมองให้ดีสิครับตัวนี้เนี่ยมันก็คืออินดิเกตจำกัดเขตนะครับอินดิเกตจำกัดเขตของ F ดัก X DX จาก A ถึง B นั่นเองโอเคไหมครับนะเพราะโจทย์ประยุกต์อันแรกเนี่ยเขียนเติมลงไปนะครับในกรอบเนี่ยไอ้ตรงเนี้ย FB ลบ FA ได้อินดิเกตจำกัดเขตของ F ดัก X จาก A ถึง B นะครับเพราะเดี๋ยวตัวอย่าง17เนี่ยผมขอแนะไว้ครึ่งทางเท่านั้นนะครับแล้วให้เราไปทำต่อนะครับลองไปทำดูซึ่งคิดว่าไม่ยากสิ่งที่อยากจะเน้นมากกว่าก็คือ 7.2 นะครับเพราะฉะนั้นลองอ่านโจทย์ตัวอย่าง17ดูครับตัวอย่างที่17นะครับอ่านแล้วต้องเข้าใจว่าเฮ้ยไอ้นั่นไอ้นี่คืออะไรโจทย์ถามอะไรนะครับนะตัวอย่าง17อ่านเสร็จยังครับจากการวิเคราะห์เกี่ยวกับกำลังคนและเครื่องมือในการผลิตที่บริษัทมีอยู่ในขณะนี้อัตราการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตต่อวันอัตราการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตต่อวันนะครับเมื่อเทียบกับกำลังคนที่เพิ่มขึ้น80ลบ6รูท x x คือจำนวนคนที่เพิ่มขึ้นเห็นไหม x คือจำนวนคนที่เพิ่มขึ้นอยากทราบว่าผลผลิตต่อวันของบริษัทนี้จะเพิ่มขึ้นกี่หน่วยเมื่อจำนวนคนเพิ่มจาก9คนเป็น25คนเพราะเห็นไหมว่าถ้าโจทย์ข้อนี้เนี่ยเรากำหนด y เท่า fx เนี่ยเป็นผลผลิตถูกไหมครับโดยที่ x เนี่ยคือจำนวนคนที่เพิ่มขึ้นสิ่งที่โจทย์กำลังถามหาเราเนี่ยกำลังถามหาอะไรครับถ้าอยากทราบว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้นกี่หน่วยเมื่อคนเพิ่มจาก9เป็น25แสดงว่าโจทย์กำลังอยากจะถามหา F25 ลบด้วย F9 มั้ยครับถูกมั้ยครับโจทย์กำลังถามหา F25 ลบด้วย F9 แน่นอนถ้าเรารู้สมการ fx จบเลยครับแต่ข้อนี้โจทย์ไม่บอกโจทย์ไม่บอกแต่รู้ไหมไอ้80ลบ6รูท x เนี่ยคืออะไรครับ80ลบ6รูท x คืออัตราการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตเทียบกับกำลังคนที่เพิ่มขึ้นเห็นไหมอัตราการเปลี่ยนแปลงถึงบอกพยายามเน้นที่นิยามนะครับอัตราการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตเทียบกับกำลังคนที่เพิ่มขึ้นก็คือ f.x นั่นเองถูกต้องไหมครับคือ f.x นั่นเองนะเพราะเราก็ต้องน่าจะมองตรงนี้เป็นเนี่ยคือการตีความหมายในแคลนี่เน้นมากเลยการตีความแสดงว่าถ้าโจทย์มันกำหนด f. เปรียบเสมือนเราต้องไปหา f.x แต่เรามองสิครับโจทย์ถามหา f.25 ลบด้วย f.9เราตีความด้วยอินดิเกตจำกัดเขตเลยได้ไหมได้ไหมครับก็คืออินดิเกต f dot x dx จาก9ถึง25ได้เลยนะครับโอเคไหมครับนะเพราะเนี่ยตรงเนี้ยผมขอทิ้งไว้แค่ตรงเนี้ยว่าเอาไอ้เจ้า80ลบด้วย6 x กำลัง1ส่วน2เนี่ยมาอินดิเกตจำกัดเขตครับลองคิดนะครับคำตอบข้อนี้ตอบ888โอเคไหมครับลองจัดการเองเลยนะครับนะหัวข้อที่ผมอยากจะเน้นมากกว่าคือ 7.2 นะเรื่องการประยุกต์โดยการใช้พื้นที่ใต้กราฟใช้อินดิเกตจำกัดเขตเนี่ยมากำหนดพื้นที่ใต้กราฟนะอันนี้คือสิ่งที่เรามักจะเจอในข้อสอบมากกว่านะครับอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจกว่านะครับอ้าวเอายังครับ
โน้ตไว้นิดนึงแล้วก็กลับไปทำต่อตรงนี้อินดิเกตแล้วออกมาดูได้888ไหมนะในหัวข้อ 7.2 เนี่ยใน 7.2 นะครับเราจะเอาไอ้ตัวอินดิเกตจำกัดเขตเนี่ยมาใช้ในการหาพื้นที่อันนี้คือกำหนดเป็นนิยามเลยนะครับนะครับกำหนดเป็นนิยามเลยอันแรกนะครับเห็นไหมครับเส้นโค้ง y เท่า fx นะครับพวกเราจะต้องเข้าใจนะครับว่าการกำหนดพื้นที่ดังกล่าวต้องมีองค์ประกอบอยู่4เส้นนะครับต้องมีองค์ประกอบอยู่4เส้นนะครับเส้นที่1คือเส้นโค้ง y เท่า fx เส้นที่1คือเส้นโค้ง y เท่ากับ fx นะครับนะครับเพราะต้องมีเส้นที่1เส้นที่2ต้องมีแกน x ครับเส้นที่3ต้องมี x เข้ากับ a กับ x เข้ากับ b x เข้ากับเนี่ยแนวตั้งจำได้ไหมครับ x เข้ากับเนี่ยแนวตั้งนะครับเพราะมี x เข้ากับ a แล้วมี x เข้ากับ b เนี่ยแล้วมันจะกลายเป็นพื้นที่ปิดนะครับพื้นที่ปิดที่ล้อมรอบด้วยเส้นกราฟ4เส้นพื้นที่ปิดตรงนี้เนี่ยเราสามารถหาได้ด้วยอินดิเกตจำกัดเขตครับอินดิเกตใครอินดิเกตเส้นโค้งครับนั่นหมายความว่ากรณีที่1พื้นที่ที่ได้อยู่เหนือแกน x ล้วนๆเนี่ยถ้าเราได้พื้นที่ที่อยู่เหนือแกน x ล้วนๆเนี่ยเราได้คำตอบคือเอาเส้นโค้ง fx มาอินดิเกตเส้นโค้งนะครับไม่ใช่ f ดัดแล้วนะครับเส้นโค้ง fx นะครับมาอินดิเกตจาก a ถึง b ได้เลยครับนะครับอันนี้คือกรณีที่1ส่วนกรณีที่2กรณีที่2ก็คืออะไรเส้นโค้งดังกล่าวอยู่ใต้แกน x หมดเลยหรือพูดอีกในหนึ่งได้พื้นที่ที่อยู่ใต้แกน x นะครับก็เหมือนกับเรามีเส้นโค้งเส้นนี้คือเส้นโค้ง y เท่า fx ของเรานะครับเส้นโค้ง fx แกน x อันนี้แกน x โอเคไหมครับมี x เท่ากับ a มี x เท่ากับ b อย่างนี้เพราะพื้นที่ปิดจะได้ใต้แกน x ล้วนถ้าได้ใต้แกน x ล้วนๆเนี่ย a หาได้ด้วยลบอินดิเกตเส้นโค้งนะครับจาก a ถึง b โอเคไหมครับลบของอินดิเกต fx dx จาก a ถึง b ปัญหาในการทำข้อสอบก็คือไอ้สิ่งที่เรากำลังมองเนี่ยมันจะอยู่เหนือหรืออยู่ใต้อันนี้ต้องคิดให้ดีนะครับอยู่เหนือหรืออยู่ใต้เนี่ยวิธีการมองก็คือต้องไปพิจารณาด้วยการเขียนกราฟหยาบๆจุดที่น่าสนใจคือจุดตัดแกน x นะครับจุดตัดแกน x เพราะบางครั้งเนี่ยถ้าเผอิญพื้นที่ที่เกิดขึ้นเห็นว่าอย่างกรณีที่เห็นในชีทเนี่ย x เท่ากับ a อยู่นี่ x เท่ากับ b อยู่นี่แล้วมันเกิดพื้นที่ปิดเกิดขึ้นเนี่ยมีแกน x อยู่ล้อมด้วยมันมีทั้งเหนือทั้งใต้เลยถ้ามีทั้งเหนือทั้งใต้เนี่ยเราต้องหาพื้นที่โดยการแยกเป็นพื้นที่เหนือแล้วบวกกับพื้นที่ใต้โอเคไหมครับอย่างเช่นในกรณีนี้เช่นนะ a แบ่งเป็น 3a ครับอันนี้ a 1อันนี้ a 2เขียนไว้ด้วยนะครับและนี้ a 3ข้อนี้พื้นที่ a เราแบ่งออกเป็น 3a a 1บวก a 2บวก a 3เหนือ2อันใต้1อันโอเคนะครับถ้าจะลงรายละเอียดเนี่ยสมมติอันนี้0อันนี้4สมมตินะว่า A1 เนี่ย A1 ก็ต้องอินดิเกตไม่ใช่ A ถึง B นะครับต้องแค่ A ถึง0ของ fx dx นะครับ A ถึง0เท่านั้นนะครับส่วน A2 อินดิเกตจากไหนครับอินดิเกตจาก0ถึง4นะครับถึงอีกจุดหนึ่งนะครับของ fx dx แล้วก็ต้องเป็นลบด้วยนะครับเพราะพื้นที่ใต้ถ้ามองเดียวกัน A 3ก็ต้องอินดิเกตจาก C ถึง B นะครับของ fx dx โอเคไหมครับนะเพราะ C ถึง B เนี่ยแล้วค่อยเอามารวมกันนะครับเพราะการทำข้อสอบเนี่ยมันเลยต้องมองให้เป็นว่าไอ้กราฟที่พื้นที่ที่เราต้องการเนี่ยอยู่เหนือหรืออยู่ใต้หรือมีทั้งเหนือทั้งใต้ซึ่งตรงนี้ทำไงล่ะครับต้องวาดกราฟนะเมื่อกี้ที่พูดต้องวาดกราฟเพราะในชีทเนี่ยในกรอบเนี่ยจะมีแก้โดยเห็นไหมแก้โดยพิจารณาก่อนว่าพื้นที่ที่โจทย์กำหนดมา
อยู่เหนือหรืออยู่ใต้แกน x ด้วยการหาจุดตัดแกน x ของกราฟร่วมกับการเขียนกราฟนะหาจุดตัดแกน x ของกราฟร่วมกับการเขียนกราฟนะโอเคไหมครับอ่ะเพราะฉะนั้นอย่างเช่นตัวอย่าง18ไม่เอานะเอาข้อสอบเลยนะครับเอาลองมาดูนะครับลองมาดูข้อ5ในหน้า38นะครับข้อ5โอเคนะครับข้อ5ในหน้า38โอเคมั้ยข้อ5ในหน้า38นะในโจทย์เสริมชุดที่7นะครับลองดูนะครับเขาบอกพื้นที่ที่ล้อมรอบด้วย y เห็นไหม y เท่ากับ x กำลัง2ลบด้วย 3x บวกด้วย2จาก0ถึง2เฉพาะที่อยู่เหนือแกน x นี่เน้นเลยนะครับเฉพาะที่อยู่เหนือแกน x เพราะงานแรกถึงบอกว่าหาตัดแกน x ครับหาตัดแกน x ครับการที่เราจะหาตัดแกน x ก็คือทำไงครับแทน y ด้วย0นะแทน y ไปด้วย0ครับแล้วแก้หา x ออกมาครับแก้ได้ไหมครับ x ลบ2 x ลบ1ไหม x ก็คืออะไรครับ2กับ1 1กับ2แล้วพวกเราแม่นนี่มองง่ายๆเลยถ้ามองได้นะอันนี้คือพาราแบบไหนใช่ไหมครับพาราแบบไหนครับเพราะถ้าอย่างนี้เนี่ยเราก็เขียนกราฟหยาบๆได้ยังครับกราฟนี้ตัดแกน x ที่1กับที่2โอเคไหมครับ1กับ2 1กับ2แล้วเป็นพาราโบลาแบบไหนถ้าเป็นพาราโบลาแบบไหนเนี่ยเราก็เขียนกราฟหยาบๆได้ถูกไหมตรงนี้1ตรงนี้2นะครับบริเวณที่เรากำลังสนใจอยู่สนใจตรงไหนครับสนใจที่ x เท่ากับ0ถึง x เท่ากับ2เห็นไหม x เข้ากับ0ถึง x เท่ากับ2เพราะ x เท่ากับ0อยู่ไหนครับอยู่บนแกน y พอดีป่ะนี่แกน y ถูกไหมอันนี้คือ x เท่ากับ0 x เท่ากับ2ก็ตรงนี้พอดีป่ะครับ x เท่ากับ2เส้นโค้งของเราคือ y เท่า fx ตรงนี้มันก็ทำให้เกิดพื้นที่ปิดเนี่ยเป็นไงครับมีทั้งเหนือทั้งใต้ถูกไหมครับแต่โจทย์ข้อนี้เนี่ยเน้นเอาเฉพาะพื้นที่ที่อยู่เหนือแกน x เอาเฉพาะพื้นที่สีแดงโอเคไหมเพราะถ้าต้องการแค่พื้นที่สีแดงเนี่ยพื้นที่ที่อยู่เหนือเนี่ยคิดได้ไงครับก็คิดได้ด้วยการอินดิเกตเส้นโค้งจาก0ถึง1ของ fx โอเคไหมครับนะต้องได้อย่างนี้นะเพราะแสดงว่าเราก็อินดิเกตได้เลยแล้วก็แทน0ถึง1ลงไปนะครับถ้าไปอินดิเกตจาก0ถึง2เลยเจ๊งเลยนะครับผิดทันทีเลยอ้าวอินดิเกตเลยครับอินดิเกต x กำลัง2ได้ x กำลัง3ส่วน3โอเคนะครับอินดิเกต 3x ก็ได้ 3x กำลัง2ส่วน2และอินดิเกต2ก็ได้ 2x นะครับแล้วก็แทน0ถึง1ลงไปนะครับเพราะเราก็1แทนไปครับ1แทนไปก็1ส่วน3ลบ3ส่วน2บวกด้วย2โอเคไหมครับแทน0โอ้สบายมากได้0โอเคไหมครับแล้วก็หาคอลอนอรวม6 3 2อันนี้2 3 3 3 9บวกอีกเท่าไหร่ครับ2 6 12โอเคไหมครับได้ออกมาเท่าไหร่เนี่ย14ลบ9ก็เหลือ5ได้5ส่วน6คำตอบ5ส่วน6ตารางหน่วยมีไม่เอ่ย5ส่วน6ตารางหน่วยคือข้อ4นะครับตรงกับข้อ4นะครับเห็นไหมครับเพราะถ้าข้อนี้ต้องการหาพื้นที่จาก0ถึง2เลยว่าได้เท่าไหร่โอเคต้องคิดเหนือทิศใต้แล้วบวกกันนะครับแต่โจทย์ข้อนี้ต้องการเหนืออย่างเดียว
นะต้องการเหนืออย่างเดียวโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเสร็จแล้วเนี่ยตัวอย่าง19ถ้าใครเรียบร้อยแล้วตัวอย่าง19นะครับยังครับเรียบร้อยนะลองดูนะตัวอย่างที่19ในหน้า38หน้าเดียวกันเนี่ยแหละครับอันนี้เป็นการติดตัวแปรนะครับมีเกณฑ์จำกัดเขตหาพื้นที่ทำให้ดีนะครับfx มาแล้ว fx คือ x กำลัง2ลบ4นะครับ x กำลัง2ลบ4นะครับแล้วก็บอกว่า4นั้นมากกว่า4มากกว่าเท่า4ถ้าพื้นที่ปิดของเส้นโค้ง y เท่า fx จาก x เท่ากับลบ2ถึง1มีค่าเท่ากับ24ตารางหน่วยแล้ว4มีค่าเท่าไหร่ถ้าเจออาการอย่างนี้เนี่ยเราไม่ต้องไปตรวจสอบนะครับว่าอยู่เหนือหรือใต้การที่มันจะใช้เงื่อนไขในการหา c ได้เนี่ยแสดงว่ามันต้องเป็นลักษณะที่เหนือล้วนหรือไม่ก็ใต้ล้วนรับรองไม่มีกึ่งเหนือกึ่งใต้นะครับคือต้องเหนือล้วนหรือใต้ล้วนเพราะเราแก้โจทย์เนี่ยถ้าเหนือล้วนแก้ได้เลยก็ตอบเลยหรือไม่ก็ต้องมาพิจารณาใต้ล้วนนะครับเพราะข้อนี้เนี่ยก็แสดงว่าเงื่อนไขที่โจทย์กำหนดมาคือพื้นที่เลยนะครับพื้นที่ที่บอกมาเนี่ยก็คืออินดิเกตจากไหนครับอินดิเกตจากลบสองถึงหนึ่งโอเคไหมครับอินดิเกตจากลบ2ถึง1นะลบ2ถึง1ใช่ไหมครับลบ2ถึง1ของ fx ก็คือของ x กำลัง2ลบ4เนี่ยต้องมีค่าเท่ากับ24โอเคนะครับเพราะเราก็รีบอินดิเกตแล้วก็หาค่ามันจบแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นอินดิเกต x กำลัง2ได้ล่ะ x กำลัง3ส่วน3อินดิเกต c ก็ได้ 4xนะครับแล้วก็แทนลบ2ก็แทน1ลงไปโอเคไหมครับเพราะเราก็แทน1ก่อนแทน1ก็ได้1ส่วน3นะครับลบด้วย4โอเคไหมครับแทนด้วยลบ2ก็ได้อะไรครับลบ8ส่วน3ลบ2ก็เป็นบวก2 4โอเคไหมครับเท่ากับ24นะเพราะตรงนี้เนี่ยผลลัพธ์ออกมาก็คือ1ส่วน3ลบ4จริงๆแล้วคิดเครื่องหมายไปเลยได้ไหมตรงนี้ลบไปเลยก็เป็นบวก8ส่วน3แล้วลบอีก2 4โอเคไหมครับเพราะ1ส่วน3บวกกับ8ส่วน3ก็ต้องเป็นอะไรครับก็เป็น9ส่วน3นะครับแล้วลบกับลบก็เป็นลบ3 4เท่ากับ24โอเคไหมมันก็ย้าย3 4มาโอเคไหมก็9ส่วน3ก็คือ3แล้วลบไป24ถูกต้องไหมครับเพราะ c เดียวก็3ไปหารมันเหลือลบ21ส่วน3มันได้ลบ7งั้นทำได้ลบ7เพราะโจทย์มันกำหนดว่า c ต้องมากกว่าเท่า4ยืนยันว่าผิดนะครับเอ๊ะผิดตรงไหนจะทำไงดีเราคิดอะไรผิดไหมไม่ผิดนะครับคิดไม่ผิดแต่เมื่อกี้เราบอกแล้วว่า
เงื่อนไขตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ไม่เหนือล้วนก็ใต้ล้วนนะครับไม่เป็นพื้นที่เหนือล้วนก็ต้องใต้ล้วนนะครับมันแสดงว่ามันก็มีโอกาสเนี่ยถ้า C ของเราได้ลบ7แสดงว่ามันใช้ไม่ได้เพราะเราก็ต้องไปคิดใหม่ย้อนรอยเป็นพื้นที่ใต้ล้วนถ้าพื้นที่ใต้ล้วนนี่ทำไงครับแปะลบเข้าไปจำได้ไหมครับเพราะตรงนี้ก็แปะลบเข้าไปภาพรวมตรงนี้ก็คือแปะลบเข้าไปโอเคไหมครับเพราะตรงนี้ก็ต้องแปะลบเข้าไปแล้วมาคิดใหม่ครับคิดใหม่ตรงนี้นะครับเพราะตรงนี้เนี่ยมันก็เลยได้เป็นลบ3ใช่ไหมครับลบ3ไหมครับแล้วบวกด้วย3 4มั้ยเท่ากับ24โอเคไหมครับเพราะ3 4ก็ย้ายลบ3ไปบวก27 C เดียวได้9โอเคไหมครับเพราะแสดงว่าเราก็ต้องนี่แหละคำตอบอยู่ที่นี่เพราะข้อนี้ C ต้องได้9นะครับ C ต้องได้9วิธีการคิดตรงนี้ใช้ไม่ได้นะครับผิดนะไอ้ผิดหรือไม่ผิดมันต้องลองทำก่อนแล้วลองวิเคราะห์ออกมานะครับว่าวิเคราะห์ออกมาแล้วใช้ได้ไหมวิเคราะห์ออกมาแล้วถูกต้องไหมโอเคไหมครับนะก็คิดว่าคงไม่ยากนะครับ โอเคไหมครับเพราะนั้นก็จริงๆแล้วข้ออื่นมันก็คงคิดได้เหมือนกันนะครับก็คงไม่ยากนะมันก็เพียงแต่ว่าลองตั้งเงื่อนไขลองตั้งสมการเองก็คงไม่นั่นนะครับเพราะอย่างเช่นลองมาดูนิดนึงก็ได้นะครับว่าในเวลาที่เหลือเนี่ยอย่างข้อ7เนี่ยตีความได้ไหมครับข้อ7อาจจะแนะให้นะครับแนะให้ครึ่งทางนะครับว่าเราพอที่หาคำตอบตรงนี้ได้ไหมยังครับลองดูนะครับข้อ7เนี่ยเดี๋ยวขอแนะให้ละกันนะครับกำหนดให้ A เป็นบริเวณที่อยู่ในระนาบ xy ซึ่งปิดล้อมด้วยพาราโบลา y เท่ากับ x กำลัง2ลบ7นะปิดล้อมด้วยพาราโบลา y เท่ากับ x กำลัง2ลบ7แกน x และ x เท่ากับ0ถึง x เท่า a เมื่อ A เป็นค่าคงที่ถ้าพื้นที่ของบริเวณ A ส่วนที่อยู่เหนือแกน xมากกว่าพื้นที่ที่ของบริเวณ A ที่อยู่ใต้แกน x เท่ากับ 2a แล้ว a มีค่าเท่าไหร่มันประเด็นแรกเลยข้อนี้ก็คือเขียนกราฟก่อนครับวาดกราฟแล้วก็คือทำไงเขียนกราฟหยาบๆนะครับหาตัดแกน x แล้วดูว่าจาก0ถึง a มันอยู่บริเวณไหนบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเส้นโค้งของเรา fx หรือ y เท่ากับอันนี้คือข้อ7นะครับข้อ7นะครับในหน้า38นะครับ y เท่า x กำลัง2ลบ7เริ่มต้นทำไงก่อนหาตัด x ครับหาตัดแกน x หาตัดแกน x y เป็น0ครับเพราะแทน y ด้วย0ลงไปมองแวบเดียวก็รู้แล้ว x ได้บวกลบรูท7ป่ะโอเคไหมครับเพราะแสดงว่ากราฟนั้นจะไปตัดแกน x ที่ลบรูท7กับบวกรูท7แล้วที่สำคัญถึงบอกเนี่ยมองปุ๊บพาราหงายไหมถูกต้องไหมครับเป็นพาราโบลาแบบหงายถ้าเป็นพาราโบลาแบบหงายเนี่ยเราก็เขียนกราฟหยาบๆได้สิ่งที่โจกำลังจะตีความเนี่ยต้องการ
x เท่ากับ0เห็นไหมไอ้คำว่า x เท่ากับ0นี่คืออะไรครับแกน y พอดีป่ะ x เท่ากับ0ถึง x เท่ากับ a แล้วทำให้เกิดมีพื้นที่เหนือกับพื้นที่ใต้มันแสดงว่า x เท่ากับ a มันก็เลยมาฝั่งนี้สิครับ x เท่ากับ a โอเคไหมครับแล้วเนี่ยมันทำให้ได้พื้นที่เหนือกับพื้นที่ใต้ออกมานะครับเพราะพื้นที่เหนือสมมติเขาต้องการอะไรพื้นที่ที่อยู่เหนือมากกว่าพื้นที่ที่อยู่ใต้สมมติพื้นที่ที่อยู่เหนือคือ a 1พื้นที่ที่อยู่ใต้ก็คือ a 2เห็นไหมเราก็ต้องหยิบเอามาสร้างเงื่อนไขได้แล้วถูกไหมครับแวบเดียวเองนั่นหมายถึงว่าอะไรตั้งเงื่อนไขได้ว่าโจทย์กำหนดเนี่ยโจทย์กำหนดคืออะไรครับพื้นที่ที่อยู่เหนือคือ a 1ต้องมากกว่าพื้นที่ที่อยู่ใต้ก็คือ a 2ในละแวก0ถึง a เนี่ยด้วยพื้นที่เท่ากับ 2a นะเพราะฉะนั้นเราไปหา a 1กับหา a 2นี่ก็จะจับมาแทนโอเคไหมครับนะอย่างเช่นในที่นี้ a 1กับ a 2คืออะไร a 2ก่อนก็ได้a 1ก่อนก็ได้นะครับ a 1คืออะไรอินดิเคตจาก root 7ถึง a ถูกไหมครับของ x กำลัง2ลบ7โอเคไหมครับอินดิเคต x กำลัง2ได้ไรอินดิเกต x กำลัง2ได้อะไรครับได้ x กำลัง3ส่วน3ไหมครับอินดิเกต7ก็ได้ 7x ไหมครับแล้วต้องแทนรูท7ถึง a โอเคไหมครับก้อนแทนเองไป a กำลัง3ส่วน3ลบด้วย 7a โอเคไหมครับแล้วลบด้วยเอารูท7แทนไปเอารูท7แทนไปก็ได้7รูท7ลงไปก็ได้7รูท7ส่วนด้วย3แล้วลบด้วย7รูท7ป่ะครับโอเคไหมครับเพราะตรงนี้ได้อะไรเนี่ย a กำลัง3ส่วน3ลบด้วย 7a ไอ้7รูท7ลบด้วย7รูท7เหลือเท่าไหร่เอ่ย7 3 21 1ส่วน3ลบด้วย1เหลือลบ2ส่วน3ก็เหลือลบ14ก็เป็นบวก14รูท7ส่วน3นะครับอันนี้คือ a 1งั้นเราก็ต้องทำ a 2กันนะครับ a 2เนี่ยคืออินดิเกตจาก0ถึงรูท7แต่ต้องแปะลบข้างหน้าด้วยของ x กำลัง2ลบ7เหมือนกันเลยครับนะมันก็คือ x กำลัง3ส่วน3เนี่ยลบด้วย7 x จาก0ถึงรูท7แต่ต้องแปะลบข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นก็แปะลบข้างหน้าก่อนเพราะมันก็ได้7รูท7ส่วน3แล้วลบด้วย7รูท7ป่ะครับโอเคไหมครับนะเพราะฉะนั้นผันออกมาก็คือได้14รูท7ส่วน3นะครับ a 2นะครับโอเคไหมครับเนี่ยเราก็หยิบเอา2ตัวเนี่ยไปแทนหยิบอันนี้ก็หยิบอันนี้ไปแทนในเงื่อนไขก็คิดว่าได้คำตอบเลยนะครับก็ได้ a กำลัง3ส่วนด้วย3ลบด้วย 7a ส่วนไม่ใช่ 7a เฉยแล้วก็ลบแล้วบวกด้วย14รูท7ส่วน3แล้วลบด้วย14รูท7ส่วน3เท่ากับ 2a นะครับตัวนี้ก็หมดไปนะครับตอนก็ง่ายตอนย้ายมาก็ได้ a กำลัง3ส่วน3แล้วลบด้วยเท่าไหร่เนี่ย 9a เท่ากับ0โอเคไหมครับตอนก็ดึงเอา9คูณตลอด a กำลัง3ลบ27a โทษดีเอา3คูณตลอดแล้วดึง a ออกก็ได้ a กำลัง2ลบ27นะครับ a กำลัง2ลบ27ก็ดึงตัวร่วมครับ a ลบรูท27กับ a บวกรูท27นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ a ของเราก็ตอบ0รูท27รูท27นี่คือ3รูท3นะครับกับลบรูท27ก็คือลบ3รูท3
นะครับแล้วข้อนี้ a มันต้องเป็นบวกอยู่แล้วนะครับ a ก็ต้องเป็นบวกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็คือตอบ3รูป3นะครับก็คือตรงกับข้อ2นะครับตรงกับข้อ2โอเคนะครับก็คงไม่ยากนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของแคลคูลัสทั้งหมดนะครับแคลคูลัสทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับผมขอฝากการบ้านนะครับมีชุดที่3เนี่ยข้อ11นะกับชุดที่4ข้อชุดที่4ข้อ9นะชุดที่4ข้อ9นะครับสัก2ข้อจริงๆอยากจะให้ทำเยอะๆนะครับวันก็อันนี้ก็เหมือนกันนะก็เพื่อเกินแล้วก็ทำให้เราพอไปทำข้อสอบได้นะครับวันก็อันนี้ก็ใช้เวลาทั้งหมดนะเกี่ยวกับแคลคูลัสวันคราวหน้านั้นก็เป็นเรื่องของวิธีเรียงสับเปลี่ยนนะครับกับความได้เป็นนะต่อไปนะก็วิธีเรียงสับเปลี่ยนก่อนนะครับวันก็เฉลยก่อน2ข้อนี้นะครับเพราะวันนี้ก็จบลงไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ